คือถ้าการเมืองดีเราจะสามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้ทันเวลานะครับครับเนื่องจากการเมืองดีบ้างไม่ดีบ้างทำให้เกิดความขรุขระเล็กน้อยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาวิชาการนะครับนะครับถ้าการเมืองดีซึ่งจัดโดยคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นการจัดงานที่ริเริ่มหรือกำเนิดมาจากสภาวะทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ประสบพบเห็นนะครับอยู่กับตัวเองนะครับมีการพูดถึงประเด็นสำคัญสำคัญที่เป็นข้อถกเถียงหลักๆใหญ่สำคัญที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้สังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งคณะก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับจึงได้เริ่มจากงานเสวนาที่เป็นซีรีส์แฮชแท็กถ้าเกิดเมืองดีขึ้นมาในการจัดงานครั้งนี้ผมคิดว่าคณะจัดด้วยความเชื่อ2 อย่างนะครับความเชื่ออย่างแรกคือเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนควรจะสามารถพูดถึงเรื่องทางการเมืองหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเป็นปกติความเชื่อที่2คือความสำคัญของปัญหาทางสังคมที่เรามีร่วมกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างมีเหตุมีผลโดยสันติภายใต้กรอบกฎหมายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากร4ท่านนะครับก็คือผมเรียงตามผู้ที่ตอบรับคำเชิญอย่างรวดเร็วนะครับก็คือคุณปนัสยาสิทธิเจระวัฒนกุลหรือคุณรุ้งนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลครับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงและท่านสุดท้ายซึ่งการเมืองไม่ค่อยดีท่านจะมาสายสักนิดหนึ่งนะครับศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ครับในงานเสวนาครั้งนี้ก็จะจัดให้วิทยากรทุกท่านมีเวลาในการพูด2รอบรอบแรกเนี่ยท่านละ15นาทีรอบที่2ท่านละ10นาทีโดยเรียงลำดับเนี่ยผมก็จะให้คุณหมอตุลนะครับเป็นคนพูดก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นคุณปนัสยาตามมาด้วยอาจารย์ปิยบุตรและปิดท้ายด้วยอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับส่วนรอบที่2เดี๋ยวค่อยดูตามสถานการณ์นะครับก็ขอให้คุณหมอนะครับช่วยพูดในสิ่งที่หมอเตรียมมาได้เลยครับเชิญครับ15นาทีนะครับถ้าเห็นเล็งเห็นว่าใกล้แล้วคุณหมอยังไม่จบผมจะเตือนนะครับฮัลโหลได้ยินชัดไหมครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางคณะนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็คิดว่าผมหมอตุลนะครับคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมาให้ข้อมูลหรือมาร่วมเสวนากันอย่างสร้างสรรค์ในวันนี้นะครับก็เลยรับเชิญอาจไม่รู้คนที่3ที่4ผมไม่แน่ใจนะครับก็หัวข้อก็คือว่าถ้าการเมืองดีนะฮะ เราจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างไรดีนะครับอันดับแรกก็จะบอกว่าผมคิดว่าการเมืองคงไม่มีวันดีหรอกครับมันไม่มีใครที่จะถูกใจการเมืองไปซะทุกเรื่องหรอกนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยผมก็อยากจะเริ่มด้วยคำพูดว่าก็ขอให้พูดกันด้วยความเคารพนะหลายคนก็งงว่าจะเคารพใครกันสถาบันกษัตริย์ไม่เห็นหน้าเคารพเลยนะครับก็คือก็ต้องเคารพประชาชนนะฮะอำนาจที่สถาบันกษัตริย์มีเนี่ยนะครับก็มาจากประชาชนมอบให้ทั้งสิ้นนะฮะสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เริ่มครั้งแรกที่ประเทศไทยแน่นอนประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มาก็ยาวนานแต่ก็หลักประมาณสัก 7-800 ปีเท่านั้นเองนะครับเรามีคำเรียกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าราชาแล้วก็คำว่ากษัตริย์นะฮะคำว่ากษัตริย์เนี่ยมาน่าจะมาทีหลังนะครับตึกนี้เป็นคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะฮะก็เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยคนเราก็อยู่กันน้อยๆอ่ะนะครับก็ทำมาหากินกันไปอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าแน่นอนเมื่อมันมีการออกลูกออกหลานสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็เป็นสังคมเป็นชุมชนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครเคย
เรียนพวก civilization เขาก็จะเลือกใกล้ๆที่มันมีแม่น้ำเป็นหลักนะครับซึ่งมันมาจะประเทศไหนชาติไหนมันก็เคยมีความเจริญแล้วก็มีรุ่งเรืองแล้วก็มีกษัตริย์นะครับบางคนก็บางที่จะเรียกว่าจักรพรรดิก็มีนะฮะแต่ว่ามันเริ่มยังไงล่ะก็เพราะว่าพอมันคนเราอยู่กันมานานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการอะไรนะทรัพยากรไม่พอก็จะแข่งแย่งที่ทำกินนะครับถ้าที่ไหนมันเป็นที่ที่มีอุดมสมบูรณ์กว่ามีทรัพยากรมากกว่าแม้แต่อินเดียที่มีเครื่องเทศก็โดนอังกฤษลุกลามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยต้องมีการในชุมชนนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเลือกผู้นำขึ้นมานะครับถ้าผู้นำเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ดีทำให้ประชาชนพอใจเป็นผู้นำก็มีความปิติยินดีนะครับก็จะมีรากศัพท์คำว่ารัชรัชที่หมายความว่าราชาก็คือผู้นำนะครับคราวนี้ผู้นำถ้ามัวมาแต่ทำมาหากินเนี่ยนะครับนะแต่ก่อนก็เป็นเกษตรแหละเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ถ้ามัวแต่มาทำมาหากินเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่มีเวลาไปปกครองไม่มีเวลามาทำการบริหารจัดการมาตัดสินคดีอะไรต่างๆนะครับแต่ก่อนก็เหมาหมดอย่างถ้าใครเคยเรียนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็เป็นไงทำหมดนะครับปกครองบ้านเมืองตัดสินคดีอะไรว่าแบบเหมาหมดก็เลยมีการมอบที่ดินให้พอมอบที่ดินให้แล้วไงครับพอมอบที่ดินให้เยอะก็เลยเกิดเป็นผู้มีที่ดินมากหรือที่ผมได้ยินบนเวทีเขาบอกว่าเนี่ยจะล้มระบอบศักดินาศักดินานี่ไปยึดมาไม่ได้นะครับอันนี้เกิดจากชาวบ้านนี่แหละที่เขาปกครองมาแล้วบอกเฮ้ยอยู่คนนี้เก่งนักคุณไม่ต้องมาบริหารไม่ต้องมาทำมาหากินเอาที่นาให้นะครับก็เลยเป็นผู้มีที่ดินมากก็เลยคำมีคำว่าเป็นเกษตรขึ้นมาคำว่าเกษตรก็แผ่เป็นคำว่ากษัตริย์นี่คือที่มาคำว่าพระมหากษัตริย์คือมือผู้มีที่ดินมากไม่ได้ไปยึดอะไรมานะครับเราก็จะพบว่าผู้นำในลักษณะนี้เนี่ยนะในบางช่วงบางเวลาเนี่ยจะถูกเหมือนกับอะไรนะพูดให้มันเกินจริงอ่ะมาจากเป็นเทพนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของทางขอมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นมาจากพระอาทิตย์หรือว่าอะไรเงี้ยก็มีสัญลักษณ์ของเขาพระอาทิตย์อันนี้เราก็เป็นเรื่องของเขาเราก็จะพบว่าในประเทศที่มีผู้นำมาก่อนเราก็มีสถาบันกษัตริย์หรือผู้นำที่เป็นประมุขที่เป็นลักษณะของกษัตริย์นะครับที่บางท่านบนเวทีจะได้ยินคำว่ามีตระกูลเดียวปกครองได้ยังไงผมก็จะบอกว่ามันก็จะมีการเจริญขึ้นนะครับตั้งขึ้นเจริญขึ้นเสื่อมลงแล้วอาจจะกลับขึ้นมาใหม่หรือถึงจะสูญหายไปก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือคุณงามความเลวโทษความเลวความไม่ดีของสถาบันนั้นๆของประเทศนั้นๆบางครั้งก็เสื่อมสลายไปแล้วก็รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ผมคิดว่าทุกอย่างนี้เป็นวัฏจักรนะครับของธรรมชาติของcivilization นะครับเราจะมีอาณาจักรโรมันเคยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ตกไปนะครับอเมริกาเคยเป็นเกิดใหม่ขึ้นมาแต่คาดเดาได้เลยไม่นานก็ตกไปนะครับเขาพยายามจะกลับขึ้นมาใหม่แล้วเป็นไงครับตอนนี้จีนที่บอกเป็นคอมมิวนิสต์ปรากฏว่าเขาปรับตัวใหญ่ขึ้นมาอังกฤษที่ว่าใหญ่นะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มตกลงนะครับก็มีผู้นำน่าจะเป็นเยอรมันมากกว่าอะไรนี้เป็นต้นหลายๆประเทศก็มันเป็นวัฏจักรของโลกนะครับที่ว่าประเทศจะแข็งแกร่งหรือเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะเสื่อมทรามลงเนี่ยก็อยู่ที่พลเมืองของประเทศนั้นๆ นะครับย้อนกลับมาที่สถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยนะของประเทศไทยเราจะเรียกว่าพระราชาพระเจ้าแผ่นดินสถาบันกษัตริย์นะครับตั้งต้นเรามีพระราชวงศ์ป่ะครับไม่เคยมีนะครับไม่มีใครที่สามารถตั้งตัวขึ้นมาได้ว่าเป็นสถาบันกษัตริย์แต่ที่แน่ๆคือมักจะต้องเป็นคนเก่งคนดีถ้าสมัยก่อนแน่นอนครับลบเก่งครับต้องลบเก่งเท่านั้นถึงจะได้เป็นผู้นำได้ไม่งั้นเนี่ยคุณไม่สามารถปกป้องคนได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะเป็นรัฐชาติที่มีแผ่นดินแล้วก็นะครับแม้จะต้องมีการปกป้องกันชายแดนมีการลุกลามหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูในหนังในอดีตมันก็เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละนะครับถ้าย้อนเอาใกล้สุดมันก็ไกลหน่อยแต่ก็ใกล้สุดนะครับคือ200กว่าปีก็คือตอนที่เสียกรุงนะใครดูหนังเรื่องศรีอยุธยานะครับก็หรือว่าดูหนังพระนเรศวรอะไรเงี้ยก็จะมีครั้งสุดท้ายก็คืออะไรครับครั้งนี้กองทัพมันใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าก็สามารถที่จะเข้ามาคราวนี้เขาไม่ปกครองครับเขาเผาทิ้งเลยนะครับก็เลยพระเจ้าตากนะครับซึ่งก็เป็นใครครับเป็นเพียงทหารคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อสามารถเก่งพอที่จะสามารถลบชนะตีเมืองต่างได้ก็รวบรวมพลแล้วอ่ะโอเคก็มาตั้งอยู่ที่กรุงธนแล้วพอ15ปีผ่านไปเริ่มมีปัญหานะครับก็เพื่อนกันนั่นแหละนะครับลบมาด้วยกันก็เป็นรัชกาลที่1นะครับแล้วก็วังหน้าก็คือที่นี่เองนะครับธรรมศาสตร์นี่ก็คือที่ดินเดิมก็คือวังหน้าของรัชกาลที่1นะครับถ้าผมจำผิดก็ขอโทษด้วยนะครับกรมพระยาบวรสุรสิงหนาถถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเจ้าของบ้านตรงนี้นะครับเจ้าของวังนี้ตรงโน้นก็พระบรมราชวังก็รัชกาลที่1ก็อยู่เป็นใครครับเป็นพระราชวงศ์ป่ะครับเปล่าครับก็เป็นข้าราชการทหารนั่นแหละเป็นที่สามารถที่จะปกครองบ้านเมืองได้นี่คือที่มาของสังคมวิทยาของสถาบันกษัตริย์นะครับไม่ต้องไปแปลกใจครับแล้วเวลาที่สืบทอดต่อกันมาเขาก็จะมีกฎมณฑินบาลที่บอกโอเคลูกแล้วก็ต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องมีการฝึกปรือว่าลูกหลานจะทำไงจะเอาใครขึ้นมาเป็นสืบทอดต่อโทษนะครับก็มีพระชายาเยอะมีพระมเหสีเยอะลูกก็ต้องมานั่งเลือกกันว่าจะเอาคนไหนขึ้นเขาก็มีกฎของเขาแต่มีหลักอยู่อย่างนึงว่าคุณจะต้องปกครองเมืองอย่างดีถ้าไม่ดีเป็นไงครับล่มสลายประชาชนไม่เอาไว้แน่นะครับแม้แต่มันนี่มาถึง2475แล้วนะครับถ้าใครดูใครลองอ่านย้อนหลังไปดูรัฐธรรมนูญ2475คณะราษฎรเขียนเองแหละไม่ใช่รัชกาลที่7เขียนด้วยนะครับท่านไม่ร่างเองนะครับก็มีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์แล้วบอกอำนาจมาจากปวงชนกษัตริย์เนี่ยใช้อำนาจได้เฉพาะเท่าที่รัฐธรรมนูญอนุญาตมีใครทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญอังกฤษนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นแบบเปเปอร์เป็นรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเป็นคอมมอนลอว์เนี่ยนะครับตอนนี้ควีนหรือในนามของคิงเนี่ยสามารถปลดนายกรัฐมนตรีได้คิงไทยทำได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้ใช้อำนาจอย่างนั้นแต่งตั้งได้ถ้าเกิดจะถึงวาระหรือว่าจะลาออกหรืออะไรก็โปรดเกล้าให้ลาออกทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจของกษัตริย์นะครับค่าใช้จ่ายของกษัตริย์แล้วล้วนแล้วอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นทุกคนลองไปอ่านดูได้ผมคงไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินจริงนะครับนะเดี๋ยวจะโดนต่อว่าโปรสถาบันกษัตริย์หรือ loyalist ครับผมกล้าพูดครับผมเป็นคนนึงที่เขาลดศรัทธาสถาบันกษัตริย์ก็เพราะว่าประวัติอดีตมานะครับถ้าเกิดได้มาบอกรัชกาลที่3ท่านทำอะไรบ้างแต่ว่าโอเครัชกาลที่5ที่สามารถที่จะไถบ้านไถเมืองเนี่ยไม่รู้ท่านรู้ได้ยังไงนะรัชกาลที่3ค้าขายไว้แล้วก็บอกว่าฝากกับสมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งก็เป็นเสนาบดีที่มีอยู่หลายรัชกาลนะครับสกุลท่านชื่อช่วงบุญนาคเนี่ยก็เก็บเงินบอกว่าฝากบ้านฝากเมืองนะแล้วสุดท้ายบอกเลยบอกว่าควะปัญหาเรื่องพม่าเรื่องอะไรไม่ค่อยมีแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องความข้างฝรั่งก็เก็บเงินเอาไว้แล้วก็บอกเอามาให้นะครับรัชกาลที่5ใช้นะครับในการที่จะไถบ้านไถเมืองท่านก็เสียพระทัยเงินที่เสียเมืองไปนะครับท่านยอมแลกจันทบุรีตราดรวบวกเกาะกูดเอ๊ะรู้ได้ไงเก่งมากเลยถ้าเกาะกูดเป็นของเขมรป่านนี้เอาไทยก็คงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่อาจจะเป็นประวัติคร่าวๆแต่เอามา2475นะครับผมจะบอกเลยถ้าเกิดสถาบันกษัตริย์ทำอะไรที่ผิดรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าสถาบันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอำนาจทุกอย่างเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้นะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือความสัมพันธ์ของทุกตำแหน่งและสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับนะฮะต้องรู้สึกอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์เซ็นชื่อใน105คนด้วยป่ะ105คนที่10สิงหา10ข้อสนับสนุนไม่ได้เซ็นนะครับนะฮะอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา34นะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งมาตรา34เนี่ยนะครับก็แปลมาจากนะครับเนื้อความเดียวกับ International Covenant of Civil Rights and Political Rights นะครับซึ่งมาจากองค์กรสหประชาชาติที่ประชุมสหประชาชาติเริ่มปี2519แต่ว่าคนไทยเนี่ยนะครับนะฮะก็มาประกาศถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ
จารย์เกิดวันที่23ตุลาใช่ไหมประกาศที่22ตุลา2539นะครับนี่คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดผมไม่สามารถบังคับให้ทุกท่านชอบหรือไม่ชอบอะไรได้ให้ท่านเปลี่ยนใจผมบังคับไม่ได้ผมไม่สามารถบังคับหรือห้ามท่านได้ว่าท่านจะพูดอะไรหรือห้ามพูดอะไรแต่แม้แต่ใน International Covenant อันนี้เนี่ย Article 19นี่ก็บอกว่าถ้าเกิดการพูดจาใดๆหรือการแสดงออกตามข้อ1ข้อ2ใดๆนั้นมีผลเสียต่อความมั่นคงมีผลเสียต่อความสงบเรียบร้อยอันนี้ให้ตราไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอีกไม่กี่นาทีนี้มันจะจบช่วงแรกของการพูดของผมแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขอย้ำว่าการพูดถึงสถาบันกษัตริย์หรือพูดสิ่งใดก็ตามนะครับก็สามารถจะดูนะครับวิธีการพูดเนื้อหาที่จะพูดช่องทางการพูดถ้าเกิดเป็นเรื่องเอาผมยกตัวอย่างวันที่10สิงหานั้นนะครับถ้าลักษณะนั้นถ้าพูดถึงในทางลบแล้วทำให้มีคนที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับคนที่ยังชื่นชมศรัทธาสถาบันกษัตริย์นะครับอันนั้นเนี่ยเขาย่อมไม่พอใจเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมถ้าอย่างนั้นผมเสนอว่าเรามาคุยกันในห้องอย่างนี้ผมถึงยินดีที่จะมาร่วมเสวนาในห้องอย่างนี้ซึ่งผมก็ผ่านมาแล้วหลายเวทีนะครับหลายท่านจะทราบแม้แต่ยุคอาจารย์โคธมมีเรื่อง hate speech หรือว่าอะไรนะครับตอนนั้นมีคนต่อว่ากันบอกว่าอย่างนี้ผมคุยได้นะครับในอังกฤษเขาก็ทำกันนะครับแต่ถ้าไปขึ้นเวทีไปพูดด้านนิเกตีบนเวทีเปล่าๆงั้นทางรัฐบาลหรืออะไรก็คงยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงตราไว้กฎหมายเป็นการเฉพาะท่านลองไปดูนะครับอาจารย์105ท่านที่อ้างรวมนักศึกษาที่รับฟังนะครับลองไปเปิดมาตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมาตรา34นะครับ2560หรือท่านที่ชื่นชอบรัฐธรรมนูญ2540นะครับมาตรา28นะครับว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเนี่ยเขียนในลักษณะเดียวกันเลยว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยไม่ควรที่จะละเมิดผู้อื่นทำให้เกิดปัญหาต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับหรือศีลธรรมอันดีงามนะครับแล้วก็หรือจะใช้ International Covenant ก็ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมขอจบท้ายการพูด15นาทีของผมว่าการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับสามารถทำได้ตามแต่ความเชื่อของท่านโดยเนื้อหาที่ท่านเชื่ออยู่นะครับแต่ก็ควรจะตรวจสอบแล้วก็วิธีการที่จะพูดนะครับบริบทหรือการเล่นสีสายพูดอย่างในที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยนะครับในการดิสคัสกันผมเชื่อว่าเราก็มีความเป็นสุภาพชนพอที่เราคุยกันถกกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแต่ถ้ามันออกไปบนเวทีออกบนโซเชียลมีคนอื่นเห็นด้วยเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่พึงพอใจท่านก็ต้องยอมรับผลกระทบตรงนั้นเองนะครับก็ขอจบในรอบแรกแต่เพียงเท่านี้ครับ15นาทีครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณคุณหมอตุลมากนะครับคืออย่างน้อยท่านก็เคารพกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับ15นาทีเป๊ะเลยนะครับผมยังเขียนคำว่าหมดเวลาไม่ทันจบนะครับต่อให้การเมืองไม่ดีนะครับนี่คือมุมมองต่อเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่คุณหมอตุลมีนะครับที่คุณหมอตุลพูดมานี่ก็คือช่วยบรรยายให้เราเห็นประวัติศาสตร์ของการกำเนิดขึ้นของสถาบันกษัตริย์จากความคิดความเห็นของคุณหมอตุลซึ่งผมก็มีประโยคนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือคุณหมอตุลพูดว่าการเคารพสถาบันกษัตริย์นั่นคือการเคารพประชาชนผมคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่น่าสนใจทีเดียวนะครับส่วนคนอื่นจะคิดเรื่องนี้ต่อไปไงนี่ก็เป็นอย่างที่คุณหมอตุลว่านะครับขึ้นอยู่กับการตีความของพวกเราลำดับถัดไปเนี่ยอยากจะขอฟังมุมมองจากคุณปนัสยานะครับว่าถ้าการเมืองดีหรือการเมืองไม่ดีในความเห็นของคุณหมอตุลเนี่ยคุณปนัสยาอธิบายเรื่องสถาบันกษัตริย์หรืออยากพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างไรเชิญครับฮัลโหลโอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะก็หนูก็เป็นนักศึกษาเนาะตอนนี้อยู่ปี3เองอาจจะไม่มีความรู้เท่าพี่ๆ3คนตรงนี้นะคะแต่ว่าก็อยากมาพูดในเรื่องของมุมมองของนักศึกษาหรือเยาวชนนะคะที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ในตอนนี้เนาะก็หัวข้อวันนี้ก็คือถ้าการเมืองดีเราจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์กันอย่างไรหนูคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่า
มันมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นจริงๆถึงการเมืองมันยังจะไม่ดีแต่ว่ามันเหมือนได้ในปัจจุบันเนี่ยได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่ทำให้การพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์นะคะเป็นไปได้อย่างสาธารณะมากขึ้นเสรีมากขึ้นสามารถพูดถึงในชีวิตประจำวันได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมาโต้แย้งหรือเปล่าคนมาโต้แย้งนี่มีอยู่แล้วซึ่งหนูตัวเองตัวหนูเองหนูก็เจอเวลาหนูไปข้างนอกหรือว่าในโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็คือมันมีคนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนาะก็เป็นปกติในสังคมในสังคมประชาธิปไตยเราก็การถกเถียงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สวยงามนะคะเรามาพูดกันว่าโอเคเราคิดอย่างนี้นะว่าสภาบรรษัตควรต้องปฏิรูปซึ่งวันนี้หนูก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังคร่าวๆนะคะว่าทำไมหนูถึงมองว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องปฏิรูปนะคะก็เราคิดว่าในสถาบันในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถาบันกษัตริย์เนี่ยณตอนนี้มีอำนาจที่ล้นจนเกินไปล้นเกินไปมาจนมันเราไม่สามารถควบคุมได้โดยในโดยการใช้กฎหมายนะคะเพราะว่ามันก็จะมีกฎหมายหลายๆข้อนะคะที่มันเอื้อให้สามารถเพื่อให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีอำนาจแบบว่ากฎหมายมีอำนาจด้อยกว่านะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ใน10ข้อเรียกร้องนะคะที่หนูพูดไปเมื่อวันที่10สิงหาคมคอนเซ็ปต์ของมันคร่าวๆเนี่ยก็คือการลดอำนาจที่ล้นตรงนั้นน่ะที่ล้นออกมาค่ะออกเพื่อที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยจะได้สามารถ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเดียวกันกับที่ประชาชนก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอันนั้นนะคะก็คือเราถือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันในสังคมของเราเหมือนกันซึ่งสถาบันทุกสถาบันเนี่ยหนูคิดว่ามันควรมีศักดิ์เท่ากันมีชั้นเท่ากันนะคะซึ่งใน10ข้อเรียกร้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่ข้อ1เลยก็ได้ก็คือให้เป็นยกเลิกมาตรา6นะคะของรัฐธรรมนูญว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์มิได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกันกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับราษฎรฉบับคณะราษฎรนะคะอันนี้มันก็คือการที่เรามองว่ากษัตริย์เนี่ยคือกษัตริย์ก็เป็นคนเนาะในคนในสถาบันกษัตริย์ก็เป็นคนเหมือนกันเพราะงั้นเขามีการกระทำบางอย่างก็อาจจะผิดได้แต่ในตอนนี้ในเมื่อเขามีอำนาจล้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถใช้กฎหมายไปก้าวล่วงเขาได้เพราะว่ามันมีคำว่าก้าวล่วงอยู่ไงคะเราถึงไม่สามารถถึงถ้าเขาทำผิดอะไรเราถึงไม่สามารถใช้กฎหมายได้เลยมันคือ the king do no wrong อะค่ะก็คือเป็นกษัตริย์ทำอะไรก็ไม่ผิดหมายถึงคนมีอำนาจสูงสุดทำอะไรก็ไม่ผิดซึ่งนะตรงเนี้ยมันเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนอื่นซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นคนเหมือนกันมีการกระทำผิดเหมือนกันแล้วทำไมถึงต้องมีคนที่สามารถอยู่เหนือกฎหมายตรงนั้นได้ไม่ต้องรับความผิดใดๆก็ได้ซึ่งณตอนนี้หนูไม่ได้พูดนะคะว่าเขาไปทำผิดอะไรมาแต่อันเนี้ยเราพูดไว้ก่อนว่าโอเคถ้ามันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเช่นทำผิดกฎหมายเขาก็ต้องได้รับผลลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้เหมือนกันกับทุกๆคนมันจะไม่มีใครที่ต้องไม่มีใครที่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของข้อนี้นะคะซึ่งต่อไปข้อ2ก็คือการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะรวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะก็คือโดยถ้าเราพูดว่าสถาบันเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันในสังคมเนาะมันมีศักดิ์เท่ากันอ่ะเพราะงั้นแล้วเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์มันต้องเกิดขึ้นได้ไม่งั้นอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ค่ะก็คือเหมือนคนสปอยลูกอะไรเงี้ยก็คือเด็กโตมาก็จะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจแล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเองใช่ไหมคะอย่างถ้าสถาบันกษัตริย์ทำอะไรผิดขึ้นมาหรือว่าเอ้ยเรามองว่าน่าจะปรับปรุงตัวตรงส่วนนี้ส่วนนั้นนะมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราประชาชนนะคะที่จะสามารถพูดได้ว่าคุณทำอะไรผิดมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์ตามที่ถูกกล่าวไว้นะคะมันก็คือการเป็นมิ่งขวัญเนาะของปวงชนชาวไทย
การเป็นที่เทิดทูนสักการะเพราะงั้นเนี่ยการที่จะทำให้เขาอยู่เป็นที่เทิดทูนต่อไปได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องมีการแนะนำเนาะว่าถ้าคุณทำผิดเนี่ยคุณก็ต้องปรับปรุงตัวนะเพื่อที่คุณจะได้เป็นที่เทิดทูนของเราต่อไปนะคะโดยที่แบบไม่อยากให้มีอะไรเสื่อมเสียต่อสถาบันเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบว่าเหมือนถ้ามีอะไรไปเปิดเปื้อนขึ้นมาหรือว่าทำอะไรที่มันมีมลทินมัวหมองขึ้นมาเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้สถาบันเนี่ยเสื่อมเกียรติซึ่งเราก็คงไม่อยากได้อย่างนั้นเนาะอันนี้ก็คอนเซ็ปต์ของมันง่ายมากมันมีแค่นี้เลยส่วนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็คือข้อ3กับข้อ4นะคะมันคือเรื่องของการทำให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือทรัพย์สินของเขานะคะสามารถตรวจสอบได้มันก็คือเหมือนสถาบันอื่นๆเหมือนหน่วยงานอื่นๆที่ต้องมีการตรวจสอบได้มหาวิทยาลัยก็ต้องตรวจสอบงบประมาณได้พรรคการเมืองก็ต้องตรวจสอบงบประมาณได้งบประมาณที่ใช้ในสภาก็ต้องตรวจสอบได้เพราะงั้นเนี่ยงบประมาณที่ใช้ในส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องตรวจสอบได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเงินที่สถาบันนี้อะค่ะมันไม่ใช่แค่ส่วนที่เขาทำงานหาเงินมาเนาะมันก็มีส่วนที่ประชาชนนะคะช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นไปเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบได้ว่าโอเคคุณเอาไปใช้ทำอะไรบ้างมันมีตรงไหนที่ผิดปกติไหมมันมีการทุจริตเกิดขึ้นในสถาบันกษัตริย์ไหมอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจสอบได้เหมือนกันเพราะเรามองก็ขอย้ำอีกรอบนึงว่าสถาบันเนี่ยก็เป็นสถาบันกษัตริย์ก็คือสถาบันหนึ่งในสังคมที่เราต้องดูแลตรวจสอบได้เหมือนกันแล้วต้องปรับลดงบประมาณแผ่นดินนะคะให้ที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมันก็คือในเมื่ออย่างเช่นณตอนนี้เลยก็ได้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ดีเลยเนื่องจากมีโควิดด้วยแล้วก็การบริหารจัดการของรัฐบาลด้วยนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างฝืดคนมันมีหลายๆคนตั้งแต่ช่วงโควิดมามีหลายๆคนที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีงานทำถ้ามันยังมีคนที่ต้องตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินอยู่ทำไมเราถึงต้องเอาเงินส่วนที่สามารถช่วยเขาได้เนี่ยไปซับสถาบันขนาดนั้นด้วยในเมื่อถ้าสถาบันกษัตริย์ควรเป็นมิ่งขวัญของวงชนชาวไทยควรเป็นคนที่เป็นประมุขแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยเนี่ยเขาก็ต้องยอมนำเงินส่วนนี้มาช่วยประชาชนด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเหมือนอย่างที่คุณหมอตุลบอกว่าถ้าไม่มีประชาชนใช่ไหมคะกษัตริย์ก็ไม่สามารถมีอำนาจได้ลองนึกดูว่าถ้าในประเทศนี้ประชาชนไม่มีอยู่เลยมีแค่สถาบันกษัตริย์อยู่แค่เนี่ยกกเดียวเนี่ยเขาจะเอาอำนาจที่ไหนมาใช้มันก็ไม่ได้มีอำนาจเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็โอเคนั่นแหละคือมันคือตรรกะอย่างนี้เลยแล้วก็ใช่ค่ะก็ขออย่างอีกว่าในเรื่องของงบประมาณส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องตรวจสอบได้มันก็จะยึดโยงไปกับเรื่องของอันนี้อาจจะมีคนสับสนเยอะว่าทำไมในข้อนี้นะคะก็คือการข้อ6ของแถลงของหนูก็คือยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์หยุดภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดนะคะมันก็คือเงินบริจาคเนี่ยมันตรวจสอบได้ยากว่ามันมีที่มาจากไหนจากใครและเอาไปทำอะไรเพราะมันเรียกว่าเป็นเงินบริจาคนะคะมันก็เลยไม่ได้มีที่มาอย่างชัดเจนมันอาจมาจากนายทุนที่ยื่นเงินใต้โต๊ะให้สถาบันแล้วก็เอาไปใช้ยังไงก็ได้แล้วตรงนี้เนี่ยคือมันจะทำให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปได้ยากเช่นถ้าเราปรับลดงบประมาณกษัตริย์แล้วโอเคสถาบันกษัตริย์มีเงินน้อยลงใช่ไหมคะเขาก็อาจจะใช้วิธีการแบบว่าโอเคเราเปิดรับบริจาคเสด็จพระราชกุศลมากขึ้นซึ่งการรับบริจาคนั้นเนี่ยอาจจะเขียนได้ว่าไปทำโครงการอย่างอื่นแต่จริงๆเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้เพราะงั้นเนี่ยมันคือการวางกรอบว่าการจะ
ถ้าเราอยากได้การตรวจสอบจริงๆเนี่ยให้มีการตรวจสอบเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นตามนี้ก็คือการที่งบประมาณสามารถตรวจสอบได้และส่วนของเงินบริจาคได้รับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเนี่ยให้ยกเลิกไปเพื่อมันจะได้สามารถกำกับการเงินของสถาบันกษัตริย์ได้นะคะขอย้อนมาที่ข้อ5เมื่อกี้ข้ามไปนะคะเพราะมันลิงก์กันเนาะข้อ5ก็คือยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีนั้นให้ยกเลิกเสียถ้าพูดถึงครึ่งแรกก่อนเนี่ยเช่นที่บอกว่าหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้มีการรักษาความปลอดภัยกับสถาบันกษัตริย์เลยนะคะแต่หมายถึงว่าจริงๆเนี่ยหน่วยเขาเรียกว่าอะไรคณะรักษาความปลอดภัยเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็ควรเป็นสังเขาก็ควรอยู่สังกัดกองทัพบกใช่ไหมคะแต่ในขณะนี้เนี่ยที่เขามีหน่วยมหาเล็กรักษาพระองค์ของตนเองเนี่ยมันคือว่ากษัตริย์วังมีกองทัพเป็นของตัวเองจะสามารถสั่งให้ทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านผู้บัญชาการกองทัพบกไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีไม่ต้องผ่านสภาซึ่งตรงเนี้ยอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าจะสั่งให้มหาเล็กตรงเนี้ยในเมื่อเขาเป็นมหาเล็กรักษาพระองค์ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอ่ะเป็นอยู่ใต้อำนาจของสถาบันโดยตรงไม่ผ่านส่วนอื่นเลยใช้คำสั่งตรงมาจากวังทีเดียวก็ทำอะไรก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของทั้งพระองค์เองด้วยแล้วก็ของประชาชนด้วยนะคะเพื่อและตรงนี้มันทำให้มันคือส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหลักที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีอำนาจล้นเกินยังไงบ้างก็คือมีกองทัพเป็นของตัวเองเหมือนมีอาณาเขตประเทศเป็นของตัวเองไกลๆเลยก็ได้เราอาจจะว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ซึ่งเราก็เลย เขียนข้อนี้ขึ้นมาว่าให้หน่วยมหาดเล็กรักษาพระองค์เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยกองทัพของวังเนี่ยให้กลับไปสังกัดหน่วยงานเดิมก็คือกองทัพบกเพื่อให้เวลาจะมีคำสั่งอะไรเนี่ยก็ให้มันผ่านมากับผู้ที่มีอำนาจบังคับบัญชาจริงๆแล้วก็มีการตรวจสอบจริงๆว่าโอเคคำสั่งนี้เป็นไปโดยปกตินะคะไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติส่วนของการยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นในการเมืองในที่สาธารณะถามว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการพูดไหมมีถ้าถามกษัตริย์เองก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ในการพูดเหมือนกันแต่ณตอนนี้เนี่ยที่เขาเป็นประมุขของประเทศเขาไม่สามารถการที่ยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการชี้นำไปโดยปริยายเพราะเขาเป็นประมุขของประเทศใช่ไหมคะถ้าเขาชี้นำว่าเนี่ยฉันเห็นด้วยกับฝั่งนี้มันก็จะเป็นการบอกคนทั้งประเทศว่าควรจะไปฝั่งนี้เป็นการชี้นำโดยปริยายเพราะงั้นเนี่ยมันด้วยความที่เป็นประมุขก็ต้องดูแลคนทั้งประเทศใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็น อยู่ตรงกลางให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มีการชี้นำประชาชนก็ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นกลางแล้วก็ดูแล้วก็สามารถดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงได้จริงๆก็คือไม่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือเราเป็นมันจะเป็นความคาดหวังของเราที่มีต่อประมุขของประเทศนะคะว่าไม่ให้มีการชี้นำทางการเมืองเกิดขึ้นพอตอนนี้หมดเวลาเนาะเดี๋ยวหนูค่อยมาต่อตอนพาร์ท2แล้วกันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณคุณปนัสยามากนะครับคือกรอบในการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ของคุณปนัสยาก็ว่าสถาบันกษัตริย์ถ้าสืบเนื่องจากหมอตุลนะครับเป็นสถาบันทางสังคมเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนมีส่วนในการร่วมสร้างรักษาดูแลรักษาใช่ไหมครับดังนั้น
เราจึงมีควรมีสิทธิ์ที่จะได้เสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสถาบันกษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไปอย่างยั่งยืนสถาพรแล้วก็อย่างสง่างามนะครับครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีคำถามที่น่าสนใจอยู่อันนึงก็คือว่าคือถ้ากษัตริย์มาจากประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแบบระบบการปกครองที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยในประเทศที่ระบบกฎหมายเราอยู่ภายใต้สภาวะพิเศษที่เป็นเผด็จการรัฐประหารความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกฎหมายและก็ประชาชนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคิดว่าประเด็นต่างๆประมาณนี้บางทีอาจารย์ปิยบุตรอาจจะพูดแล้วก็ให้ความรู้กับเราได้ในเรื่องนี้นะครับขอเชิญอาจารย์ปิยบุตรครับขอบคุณอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับเรียนวิทยากรทุกท่านแล้วก็นิสิตนักศึกษาประชาชนที่เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านนะครับผมขอเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับเรื่องของหัวข้อคือการเมืองดีเนี่ยนะครับเราจะพูดคุยกันเรื่องสถาบันกษัตริย์กันอย่างไรนะครับการเมืองดีผมก็ขออนุญาตอนุมานเอาไปเลยแล้วกันนะครับว่าการเมืองดีก็คือการเมืองแบบในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยแหละในสังคมประชาธิปไตยก็คือจะต้องประกันเรื่องเสรีภาพนะครับในการคิดเสรีภาพในการแสดงออกและก็ทำให้คนคิดเหมือนกันหมดไม่ได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้แต่ละคนนั้นอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่างจากเรานะครับและในท้ายที่สุดมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนถกเถียงทางความคิดและก็นำไปสู่ฉันทามติหรือมติมหาชนร่วมกันและฉันทามติหรือมติมหาชนนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วในวันหนึ่งย่อมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอในวันหน้าเพราะว่าแต่ละคนได้รับการประกันในการเสรีภาพในการแสดงออกไว้แล้ววันนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายข้างน้อยแต่คุณก็จะรณรงค์ทางความคิดต่อไปเพื่อให้วันหนึ่งคุณกลายเป็นฝ่ายข้างมากนะครับแล้วเมื่อคุณกลายเป็นฝ่ายข้างมากวันหนึ่งคุณอาจจะกลับไปเป็นฝ่ายข้างน้อยอีกก็ได้นั่นก็หมายความว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยและประกันตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของมหาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องอาศัยความรุนแรงแต่อาศัยการถกเถียงแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากการเมืองดีการเมืองเป็นไปตามในสังคมประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเราย่อมสามารถอภิปรายนะครับถกเถียงพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ได้นะฮะถกเถียงกันไปได้ตั้งแต่สนับสนุนให้มีพระราชอำนาจให้มากหรือถกเถียงกันไปในอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าจำเป็นต้องมีแต่จำเป็นต้องปฏิรูปจำเป็นต้องมีแต่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งพูดแสดงความคิดเห็นไปว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองก็เป็นไปได้ดังปรากฏให้เห็นในประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศในสเปนในปัจจุบันที่เขาไปไกลถึงขนาดที่ว่าอนุญาตให้ประชาชนพูดตรงไปตรงมานะครับว่า อยากจะยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีการตั้งพรรคการเมืองแล้วมารณรงค์โดยตรงแบบนี้เลยนะครับส่วนในกรณีของประเทศไทยนะครับผมขอ เปิดพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้เป็นที่ถกเถียงกันว่าประเทศไทยเรามีวุฒิภาวะพร้อมเพียงพอหรือยังที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยคือสังคมในตะวันตกในบางประเทศเขามีเสรีภาพไปไกลถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถพูดได้ถึงขั้นว่ามีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ของเราจะแค่ไหนเพียงไรอันนี้เป็นเรื่องในการตัดสินร่วมกันของสังคมไทยนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับ เวลาพูดกันเรื่องการปฏิรูปแก้ไขเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเวลาเราจะพูดเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดทีละข้อเรื่องอะไรบ้างนะครับหรือพูดถึงข้อเสนอที่นักศึกษาพยายามนำเสนอขึ้นมาในวันที่10สิงหาเนี่ยนะครับผมคิดว่าจำเป็นจะต้องตั้งหลักเสียก่อนตั้งหลักเสียก่อนว่าเราต้องการปกครองในระบอบอะไรนะครับเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งนะครับถ้าเราเอาประชาธิปไตยเป็นตัวตั้งนะครับนั่นหมายความว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จำเป็นที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์แบบประชาธิปไตยนะครับผมเห็นด้วยกับที่คุณหมอตุลอภิปรายเมื่อสักครู่นี้ครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาครับมันมีพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ผ่านมาทั้งในประเทศไทยเองและในต่างประเทศมันพัฒนาการตามมาตามยุคตามสมัยบางช่วงมีอำนาจมากบางช่วงมีอำนาจน้อยบางช่วงไม่มีอำนาจเลยบางช่วงหายไปเลยหลากหลายประเทศนะครับมันเป็นไปตามสังคมในที่ต่างๆทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าณวันนี้ตกลงแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักผมคิดว่าศตวรรษที่21และมาเดินดำเนินมาจนถึงยุคสมัยใหม่แบบนี้เนี่ยผมคิดว่า
สังคมคงจะยอมรับตรงกันว่าต้องการให้ปกครองกันแบบระบอบประชาธิปไตยต้องการให้ยึดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องการให้มนุษย์เป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพนะครับต้องการให้ผู้มีอำนาจนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต้องถูกตรวจสอบได้ถ้าหากเรายืนยันว่าเราต้องการปกครองในระบอบแบบนี้ก็ต้องมาว่ากันว่าแล้วสถาบันทั้งหลายที่อยู่ในประเทศนี้มันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเราอาจจะถกเถียงกันครับประชาธิปไตยรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ผมว่าหลักใหญ่ใจความมันยึดร่วมกันอยู่นะครับนั่นก็คือข้อที่1อำนาจสูงสุดเป็นของบุคคลทุกๆคนในชื่อของประชาชนอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่อำนาจสูงสุดจะต้องเป็นของคนทุกๆคนที่รวมตัวกันในชื่อของประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรผู้มาทำหน้าที่ใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับไปที่ประชาชนและจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้อำนาจของตนเองนะครับแล้วเราก็จะมีหลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ให้ใครมีอำนาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวนะครับปัจเจกบุคคลทั้งหลายที่เป็นสมาชิกในรัฐรัฐนั้นก็เป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพถ้าหากรัฐต้องการมาจำกัดสิทธิ์ก็ต้องตราเป็นกฎหมายนะครับจำกัดสิทธิ์เป็นครั้งๆไปนะครับไม่ใช่บอกว่าบุคคลเป็นผู้ทรงสิทธิ์แล้วอยากจะใช้เสรีภาพอะไรต้องไปขออนุญาตอยู่เสมอไปอันนี้ไม่ใช่และที่สำคัญที่สุดครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นความเข้าใจในประเทศไทยที่ยังค่อนข้างน้อยอยู่นั่นก็คือการแบ่งแดนเรื่องสาธารณะกับเรื่องเอกชนออกจากกันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาเราบอกว่ารัฐเกิดขึ้นมาแล้วในท้ายที่สุดรัฐจะแสดงเจตนาออกไปได้มันต้องมีคนเข้าไปใช้อำนาจแสดงออกมาทีนี้คนเนี่ยมันก็มี2หมวกหมวกนึงก็เป็นนายกอไก่นางขอไข่ใช้ชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไปแต่หมวกนึงก็คือไปเป็นเจ้าหน้าที่ไปเป็นข้าราชการไปเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นส.ส.เป็นส.ว.เป็นศาลนะครับเป็นหลายตำแหน่งไปใช้อำนาจรัฐนั่นเองกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันกับตำแหน่งพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ตัวบุคคลนายกอไก่ที่ไปเป็นพระมหากษัตริย์ก็มี2สถานะสถานะปัจเจกบุคคลกับสถานะที่เข้าไปเป็นพระมหากษัตริย์นะครับตรงนี้มันเลยต้องแบ่งว่าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเป็นเรื่องสาธารณะถ้าหากเอาไปเป็นปนกันหมดมันจะย้อนกลับไปสมัยโบราณที่รัฐนั้นกลายเป็นรัฐที่มีคนคนหนึ่งมาเป็นเจ้าของแยกไม่ออกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องไหนเอาภาษีประชาชนไปใช้เรื่องตัวเองเรื่องไหนเอาภาษีประชาชนไปใช้เรื่องส่วนรวมนะครับดังนั้นหลักเกณฑ์ประชาธิปไตยมันก็มีประมาณแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองมานั่งพิจารณาดูครับว่ากฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญและในทางกฎหมายอื่นๆในระดับพระราชบัญญัติลงมาเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในทางประชาธิปไตยนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นประการที่1ก่อนนะครับซึ่งอาจจะเป็นการขยายความต่อจากที่คุณปนัสยาว่ามานะครับนั่นก็คือประเด็นปัญหาเรื่องของหลักการที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า The King Can Do No Wrong นะครับถ้าหากพูดกันในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นคือตกลงแล้วเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของประมุขของรัฐซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยจะจัดวางตรงนี้อย่างไรนะครับผมคิดว่าต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนครับว่าตำแหน่งพระมหากษัตริย์เนี่ยที่เป็นประมุขของรัฐของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่สืบทอดทางสายโลหิตประเทศไทยเราไม่ใช่สาธารณรัฐเราไม่ได้มีประธานาธิบดีเป็นประมุขดังนั้นประมุขของรัฐของเราเป็นพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนและตำแหน่งพระมหากษัตริย์ก็จะมาจากการสืบทอดทางสายโลหิตกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้อยู่ในกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะครับเขียนอย่างนี้เอาไว้นะครับดังนั้นขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งของพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นไปตามแบบนี้แต่ละประเทศเขาก็กำหนดแตกต่างกันไปหลากหลายประเทศในตะวันออกกลางกำหนดว่าไม่ใช่ให้ลูกเป็นนะครับแต่ให้น้องเป็นอย่างนี้เป็นต้นแต่ของเราก็กำหนดเอาไว้ในกฎมณฑลบาลนะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงเกิดจากการสืบทอดทางสายโลหิตแต่เมื่อมาเป็นตำแหน่งของรัฐซึ่งก็คือประมุขของรัฐเนี่ยเราจะทำยังไงครับว่าการสืบทอดทางสายโลหิตซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนครอบครัวแต่เราวางตำแหน่งนี้มาอยู่ในแดนของรัฐเราจะออกแบบอันนี้อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นง่ายๆถ้าผู้ฟังในห้องนี้เติบโตมาในครอบครัวมหาเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านพ่อแม่ของเราทำมาหากินมาได้เป็นหมื่นล้านแล้ววันนี้เสียชีวิตไปก่อนจะเสียชีวิตเขาก็ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินหมื่นล้านให้กับเราก็ไม่มีใครมาว่าเพราะนั่นคือเงินที่คุณทำมาหาได้มาเองถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าให้คุณขึ้นมาบริหารบริษัทแทนก็ไม่มีใครว่าเพราะมันเป็นเรื่องเอกชนส่วนตัว
นะครับดังนั้นการสืบทอดทางสายโลหิตถ้าเอาไปใช้กันในบ้านไม่มีใครว่านะครับพ่อทำมาหากินดีมากลูกไม่เก่งแต่ว่าพ่อรักคนนี้ให้ก็ไม่ผิดฮะเพราะนี่เป็นบริษัทเอกชนแต่ถึงกระนั้นก็ตามรัฐก็พยายามจะบอกว่ามันต้องสร้างความเป็นธรรมในทางสังคมก็คิดกลไกเรื่องภาษีมรดกขึ้นมาถูกไหมครับเพื่อสร้างความเท่าเทียมนะฮะและทีนี้เนี่ยตำแหน่งพระมหากษัตริย์ซึ่งสืบทอดทางสายโลหิตอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงครับในเมื่อมาเป็นประมุขของรัฐจะทำอย่างไรให้สิ่งที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อมาใช้อำนาจในฐานะประมุขของรัฐเนี่ยให้มันสอดคล้องกับระบบนะครับความชอบธรรมในประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าองค์กรใดที่ใช้อำนาจรัฐจะต้องมาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งหรือประชาชนใช้อำนาจโดยตรงเองนะครับในขณะเดียวกันเมื่อคุณใช้อำนาจไปแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมครับนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงข้างมากในสภาสภามาจากการเลือกตั้งนายกทำอะไรไปใช้อำนาจในทางการเมืองไปต้องรับผิดชอบนะครับข้าราชการนะครับมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการก็ทำอะไรไม่ชอบก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับผู้พิพากษาตุลาการมีการกฎเกณฑ์ออกมาจากพระราชบัญญัติต่างๆบอกว่าคุณจะมาเป็นศาลได้อย่างไรเมื่อคุณเข้ามาเป็นแล้วคุณใช้อำนาจโดยไม่ชอบคุณก็มีกฎเกณฑ์ความรับผิดของคุณนะครับทีนี้ปัญหาของตำแหน่งพระมหากษัตริย์จะจัดวางตรงนี้อย่างไรครับผมคิดว่าเราต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าเราไม่ต้องการใช่ไหมครับให้พระมหากษัตริย์มาจากการเลือกตั้งเราไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ทรงต้องรับผิดชอบในการกระทำทรงถูกดำเนินคดีถูกฟ้องร้องถูกกล่าวโทษใช่ไหมครับถ้าเรายืนยันว่าเราต้องการเช่นนี้ก็ต้องทำให้พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจโดยแท้เพราะถ้าหากพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจโดยแท้ในทางสาธารณะเมื่อไหร่คำตอบนี้ก็จะต้องกลับมาถามใหม่ฮะว่าอ้าวแล้วมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่ามาจากประชาชนเลือกไหมนะครับใช้ไปแล้วถูกตรวจสอบถูกฟ้องถูกดำเนินคดีถูกกล่าวโทษได้หรือไม่ถ้าหากเรายืนยันถ้าประชาชนคนไทยทั้งผองเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ลงไปหาเสียงเลือกตั้งเราไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์มาจากประชาชนเป็นคนคัดเลือกกันขึ้นมาแต่เราต้องการให้พระมหากษัตริย์สืบทอดทางสายโลหิตในราชวงศ์นี้ต่อไปแล้วถ้าหากเรายืนยันเช่นเดียวกันว่าเราไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ถูกดำเนินคดีถูกฟ้องร้องถูกกล่าวโทษถ้ายืนยันเรื่องนี้ก็เหลืออยู่ทางเดียวครับต้องทำให้พระมหากษัตริย์ไม่ทรงใช้พระราชอำนาจในทางการเมืองในทางสาธารณะด้วยพระองค์เองนี่จึงเป็นที่มาของหลัก The King Can Do No Wrong ที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรผิดเพราะพระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรเลยหรือ The King Can Do Nothing นั่นเองครับมันต้องอธิบายแบบนี้มันจะสอดรับกับระบบแต่ถ้าเราอธิบายว่า The King Can Do No Wrong ในยุคระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ก็ชัดเจนครับเพราะพระมหากษัตริย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างพระมหากษัตริย์ทำอะไรแล้วก็ไม่ผิดอยู่แล้วผมถึงบอกตั้งคำถามตรงนี้ก่อนว่าเราต้องการให้ประเทศไทยปกครองในระบอบอะไรถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยยืนยันว่าต้องการระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องอธิบายสถาบันทางการเมืองสถาบันที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้สอดคล้องกับระบอบแบบนี้ก็เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเรายืนยันว่าเราไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์มาจากการเลือกเราต้องการให้พระมหากษัตริย์สืบทอดทางสายโลหิตเราไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีก็ต้องทำให้พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจโดยแท้ในทางการเมืองแล้วปล่อยให้รัฐมนตรีเขาเป็นคนมีอำนาจโดยแท้ในทางการเมืองแล้วเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเองนั่นจึงเป็นที่มาของสูตรที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมอภิไธยในพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติต่างๆแล้วจะต้องมีรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแล้วรัฐมนตรีคนนั้นแหละเป็นคนใช้อำนาจจริงๆแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยกลับมาอาจารย์ครับขออีกสัก2นาทีนะครับครับได้ครับขออภัยครับเดี๋ยวจะเอาประเด็นนี้ให้จบนิดนึงนะครับทีนี้กลับมาโยงกันถึงข้อเสนอของทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับมาตรา6นะครับว่าประเด็นนี้มันเป็นอย่างไรนะครับเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะครับถ้าเราลองไปดูประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติแบบนี้คล้ายๆกันหมดนั่นก็คือในภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า the person of the king is inviolable นะครับคำนี้คืออะไรครับนั่นก็คือหมายความว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันอยู่คือจะไม่ถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีใดๆเลยทีนี้ถ้าเราอ่านแปลความเท่านี้แล้วจบ full stop เนี่ยเราก็จะเกิดความเอะใจสงสัยขึ้นมาเหมือนที่
คุณปนัสยาบอกอ้าวแล้วทำไมคนอื่นถูกดำเนินคดีได้แล้วทำไมพระมหากษัตริย์แต่เพียงพระองค์เดียวไม่ถูกดำเนินคดีอย่างนี้เป็นอภิสิทธิชนอยู่คนเดียวในประเทศใช่หรือไม่นะครับดังนั้นเวลาเราจะอ่านประโยคนี้มันต้องอ่านประโยคนี้ในฐานะเป็นผลลัพธ์ครับแต่มันต้องมีเงื่อนไขคอนดิชันขึ้นมาก่อนเงื่อนไขที่ว่าก็คือแบบที่ผมบอกนั่นแหละก็คือพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีพระราชอำนาจโดยแท้แต่รัฐมนตรีเป็นคนทำเองและรัฐมนตรีรับผิดชอบนะครับมันต้องอยู่ในกติกานี้ก่อนถึงจะเกิดผลลัพธ์ตามมาว่า the person of the king is inviolable นะครับที่มีปัญหาอีกถ้อยคำหนึ่งเฉพาะกรณีของประเทศไทยนั่นก็คือเรามีถ้อยคำเพิ่มเข้าไปอีกครับว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ไอ้คำว่าผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นั่นคือ is inviolable นะครับแต่องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะนะครับหรือ the person of the king is sacred เนี่ยนะครับคำนี้มันเป็นมรดกตกทอดมาในทางประวัติศาสตร์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ์คือตำแหน่งพระมหากษัตริย์ทั้งในตะวันตกและในตะวันออกก็ดีเราพยายามเชื่อมโยงยึดโยงไปกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของศาสนาในโลกตะวันตกนั่นก็คือเป็นเทวสิทธิ์ Divine Right เป็นเรื่องของโป๊ปต้องประทับลงมาให้เป็นถูกไหมครับในเรื่องของตะวันออกเราก็พยายามจะเชื่อมโยงไปหาศาสนานะครับแล้วก็เทิดทูนให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทีนี้พอมันกลับมาในยุคสมัยใหม่ประเทศที่ยังยืนยันให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปเนี่ยก็จะตัดคำนี้ออกครับถ้อยคำนี้จะไม่มีแล้วหายไปเท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบเหลืออยู่รัฐธรรมนูญ2ประเทศเท่านั้นที่ยังคงคำนี้อยู่ในยุโรปนะครับนั่นก็คือเดนมาร์กและนอร์เวย์แต่เดนมาร์กและนอร์เวย์ก็ไม่เคยใช้ถ้อยคำว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะไปบังคับกับผู้คนว่าต้องรักพระมหากษัตริย์เหมือนกันหมดอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วนะครับครับเดี๋ยวจะขอจะจบตัวนี้นิดเดียวครับอาจารย์เอกสิทธิ์นิดเดียวแต่ของประเทศไทยเรานำมาใช้ตั้งแต่10ธันวาคม75แรกก็ไม่มีใครสงสัยอะไรก็ว่ากันไปแต่ในระยะหลังมีการแปลความว่าคำว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะเนี่ยหมายความว่าจะพูดถึงพระมหากษัตริย์ในทางลบไม่ได้เลยในทางวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลยและจำเป็นต้องมีป.อาญามาตรา112มาขยายความเพื่อทำให้คำว่าสักการะเคารพสักการะเนี่ยบังเกิดผลได้จริงซึ่งอันนี้เป็นการแปลความที่ผิดนะครับถ้าเวลาหมดผมก็จำเป็นต้องจบเท่านี้แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมาต่อรอบที่2ครับขอบคุณครับก็ต้องขออภัยแฟนคลับอาจารย์ปิยบุตรนะครับเข้าใจว่าฟังกันเพลินนะครับผมก็แบบหักห้ามใจลำบากนะครับกับจำเป็นต้องยอมเสียสละนะครับบรรดา FC ของอาจารย์ปิยบุตรนะครับซึ่งก็ฟังเพลินแล้วก็ได้ความรู้หลายเรื่องอาจารย์เบียบุตรช่วยพาเราไปให้พ้นจากกรอบคิดบางประการนะครับคือเวลาเราพูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยเรามักจะคิดถึงหรือโฟกัสไปที่ตัวสถาบันนะครับอาจารย์เบียบุตรพาเราไปสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือว่าจริงๆแล้วสังคมไทยต้องการระบอบอะไรแล้วจากระบอบนั่นแหละเราถึงจะมาคุยกันว่าสถาบันต่างๆในสังคมซึ่งสำคัญโดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะดำรงหรือวางอยู่ตรงไหนและมีความสัมพันธ์กับระบอบนั้นอย่างไรถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างน้อยมันก็ต้องมี2องค์ประกอบใช่ไหมครับเสรีกับประชาธิปไตยนะครับเสรีภาพการจำกัดอำนาจรัฐการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยของประเทศนะครับซึ่งสำหรับท่านที่เอาใจแล้วก็เคารพสถาบันกษัตริย์อย่างสูงสุดอย่างคุณหมอตุลเนี่ยได้ฟังแล้วคงสบายใจว่าประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยที่เป็นอำนาจของโลกประเทศนึงคือประเทศอังกฤษเนี่ยต่อให้เปิดให้พูดกันอย่างเสรีสถาบันกษัตริย์ก็ยังดำรงอยู่อย่างยั่งยืนจนมาถึงทุกวันนี้นะครับในวิทยากรท่านถัดไปนะครับคืออาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะครับ ก็เนื่องจากท่านได้มาแล้วตอนที่ท่านมาเรายังไม่ได้ทำการต้อนรับท่านนะครับอยากจะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ธีรพัฒน์สักนิดหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์มากนะครับที่ตอบรับเชิญในเวลาอันกระชั้นแล้วก็สละเวลามานะครับคือเดี๋ยวเข้าใจว่าอาจารย์ธีรพัฒน์คงจะมีรายละเอียดมาพูดถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐนะครับเชิญอาจารย์ธีรพัฒน์ครับ15นาทีนะครับ ตอนนี้15นาฬิกา6นาที เพราะฉะนั้นก็15นาฬิกา21นาทีนะครับผมดีใจนะที่ผู้ดำเนินรายการเนี่ยท่านเคร่งครัดเรื่องเวลาเพราะว่าผมเคยเป็นผู้ดำเนินรายการแบบนี้และผู้ดำเนินผู้วิทยากรท่านหนึ่งเนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับเพราะท่านเสียชีวิตไปแล้วจาก15นาทีท่านพูด45นาทีแล้วเตือนไปก็ยังไม่หยุดนะครับ
นะท่านพูดมากทีเดียวนะฮะทุกคนอาจจะรู้จักท่านดีตอนไหนที่นะชิมไปบนชิมไปบนปลายอะไรเงี้ยก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยจะถูกนะผมก็พยายามจะรักษาเวลาก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเหตุที่ผมมาช้าเพราะว่าเมื่อเช้าผมไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเขามีการประชุมเรื่องสำคัญผมก็ขอเวลาเขาออกมาก่อนกว่าจะขับรถมาก็ยาวทีเดียวนะรังสิตมาถึงที่นี่เนี่ยผมฟังทั้ง3ท่านแล้วนี่นะครับผมขอต่อเลยผมว่าที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรพูดปูพื้นมาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไอ้หลักการ The King Can Do No Wrong เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมานะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังหรือว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะสนใจเพิ่มเติมมากกว่าการที่จะทรงลงพระบรมอภิไธยและมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการหรือไม่ต้องทำอะไรก็จะไม่ผิดเงี้ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คนสนใจหรือว่าเห็นว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยก็คือกรณีมาตรา112ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยกลัวความผิดดังกล่าวถูกไหมครับเพราะว่าเวลาที่เขียนนี่นะครับพอถึงเวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเช่นผู้ร้องเรียนนะครับผู้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการนี่นะครับบางทีไปวินิจฉัยเอาเองอ่ะผมคิดว่าผมใช้คำว่าใช้ดุลพินิจมากจนเกินขอบเขตแล้วทำให้ปัญหานี่นะครับมันบานปลายไปนะครับมันก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆพอไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ทำไมครับก็สู้ไม่พูดถึงเสียดีกว่าถูกไหมฮะเก็บไว้ในใจไม่พูดถึงนะครับบางคนอาจจะรู้สึกต่อต้านเงียบๆหรือว่าละเลยไปซึ่งผมคิดว่าไอ้นี่คือสมุคือทุกข์อ่ะนะคือสภาพของความทุกข์ที่มีสมุทัยก็คือมีสาเหตุแต่ถ้าเราไม่พยายามที่จะหามรรคนะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุมเครือแบบนี้นะครับมันก็แน่นอนนะมันก็จะมีพวกประจบสพรเอาใจใช่ไหมครับพวกโหนเจ้าเอาประโยชน์เข้าตัวใส่ร้ายกล่าวหาต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งผมก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็เสนอทางออกนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยแต่เสนอไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่จะใช้คำว่าอะไรหน้าไหว้หลังหลอกนะคือไม่ค่อยจริงใจซึ่งลักษณะเป็นธรรมชาติของสังคมไทยหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเขาเคยมีฝรั่งใช่ไหมที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเขาบันทึกเอาไว้นะแล้วก็รวมถึงพวกเขาเรียกอะไรพวกโมกุลนะในอินเดียเนี่ยที่เขาลบกับเผ่าไทยเผ่าอะไรนะเผ่าพวกที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะไทยอาหมเขาเคยรบกันไปรบกันมาเนี่ยเชื่อไหมฮะพวกอิสลามที่มายึดอินเดียเนี่ยสู้กับไทยอาหมเนี่ยยึดไทยอาหมไม่ได้แล้วเขียนบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยบอกว่าพวกไทยอาหมเนี่ยมันเจ้าเล่ห์เพทุบายมันเฉลียวฉลาดมันมีปฏิภาณมันอะไรต่างมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะครับซึ่งผมคิดว่าคล้ายๆสังคมไทยซึ่งสมัยอยุธยาที่มีผู้บันทึกเอาไว้เนี่ยว่าสังคมไทยเป็นสังคมเอาตัวรอดสังคมที่หน้าไหว้หลังหลอกสังคมที่ไม่ได้จริงใจอะไรต่อกันหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้จะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมชาติของคนไทยหรือเปล่าเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยจะดีนะถ้าเราจะเป็นประเทศที่จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะต้องหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาอย่างตรงจุดตรงประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแรกเลยที่ผมคิดว่าคนสงสัยว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับที่ไม่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของพระมหากษัตริย์ได้หรือไม่นะครับผมคิดว่าคำถามนี้เนี่ยคนที่ตอบได้ดีที่สุดเลยเราต้องย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับซึ่งคุณจะสังเกตเห็นนะว่ารัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงมีน้ำพระทัยที่เป็นนักประชาธิปไตยมากทีเดียวเพราะว่าลงมาเล่นกับสื่อมวลชนลงมาเขียนคอลัมน์อ่ะน้ำปากกาอัศวพาหุรามจิตตินี่นะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีถูกไหมครับวันหนึ่งเนี่ยท่านเขียนบทความครับเรื่องเรือดำน้ำท่านบอกว่าท่านสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยมีเรือดำน้ำโดยสรุปนะฮะสั้นๆนะครับก็ปรากฏว่ามีคอลัมนิสต์ครับท่านหนึ่งเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยท่านก็เขียนคอลัมน์ตอบโต้กับรัชกาลที่6นะครับท่านนี้เขาใช้นามปากกาว่านายอะไรฮะนายจำไม่ได้ละเดี๋ยวดูทีนี้นะนายหุ่นดำนายหุ่นดำนะครับนายหุ่นดำก็เขียนตอบโต้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะมีเรือดำน้ำหรอกเพราะว่าประเทศยังประสบกับภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรัชกาลที่6ท่านอ่านบทความของนายหุ่นดำเนี่ยนะครับก็โกรธนะตอนนั้นก็โกรธอ่ะว่าทำไมมีคนมาคัดค้านความคิดเห็นของฉันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะต่อมาท่านก็รู้นะฮะว่าเป็นนามปากกาของพระยาวินัยสุนทรหรือวิมพลกุลครับซึ่งเป็นนายทหารเรือฮะเคยเป็นนายทหารเรือมาก่อนระดับสูงทีเดียวนะครับแต่พอมาวันหนึ่งนี่นะครับเมื่อมีพระราชพิธีอันหนึ่งขึ้นมานี่นะครับท่านก็มอบเครื่องราชครับแด่พระยาวินัยสุนทรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคำพูดว่ามหาเล็กรักษาพระองค์ในรองเล่มหาเล็กรักษาพระองค์ก็กลับบังคมทูลรัชกาลที่6ว่าก็นายเนี่ยพญาวินัยสุนทรนายหุ่นดำเนี่ยเขียนโจมตีพระองค์ท่านเนี่ยทำไมท่านจึงตอนนั้นท่านก็โกรธนะทำไมตอนนี้กลับมามอบเครื่องราชให้รัชกาลที่6ท่านก็ตอบบอกว่าเฮ้ยเขาเขียนตอบโต้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยดีนะครับไม่ใช่ไปหน้าไหว้หลังหลอกไปอะไรต่างๆนะครับท่านก็มีความคิดเห็นของท่านก็รักชาติเหมือนกันเราก็รักชาติท่านก็รักชาติเพราะการที่ท่านไม่เห็นด้วยนี่นะครับกับการซื้อเรือดำน้ำนี่นะครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันเหมือนการเขียนคอลัมน์ตอบโต้กันเนี่ยมันเหมือนกับการเล่นกีฬาเทนนิสท่านบอกงี้เราตีแรงไปเขาก็ตีแรงกลับมาอย่างเงี้ยมันฝีมือพอๆกันมันถึงจะสนุกเลยเองเห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของรัชกาลที่6นี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินนี้นะครับก็ทรงยอมรับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่ไม่จำเป็นต้องตรงกับพระองค์ท่านนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ปรากฏมาแล้วในประวัติศาสตร์นะครับคราวนี้พอมาถึงในยุคก่อนปัจจุบันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่ไปติดตามปกติเนี่ยวันที่4ธันวาคมเนี่ยนะสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยผมคิดว่าทุกคนอยากจะกลับบ้านนะกลับบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อไปฟังกระแสพระราชดำรัสวันที่4ธันวาคมจำได้ไหมถ้าพวกเราอายุเท่าๆกับผมนี่นะก็อยากจะฟังนะครับเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกอยากจะได้อะไรอ่ะนะจากพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็มีเมื่อปี2548นี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคือท่านบอกว่าThe King Can Do No Wrong นี่นะครับมันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงเห็นว่า The King Can Do Wrong คือพระมหากษัตริย์เนี่ยทำผิดได้ละเมิดคิงได้นะครับการละเมิดนั้นก็อาจจะหมายถึงการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เหมือนปุถุชนธรรมดามีโอกาสที่จะทำผิดนะครับแต่อย่าทำผิดบ่อยครั้งไปอย่าทำผิดพลาดมากเกินไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีสตินะครับมีความรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายตาคนทั่วไปซึ่งก็จับจ้องพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ต้องระวังพระองค์
เพราะว่าถ้าไม่ระวังก็สามารถทำสิ่งผิดพลาดได้นะครับแล้วก็เมื่อมีข้อผิดพลาดเนี่ยก็ต้องเปิดใจกว้างรับคำวิจารณ์นะครับรับคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆโดยไม่ถือโทษโกรธเคืองถือสาและไม่จำเป็นต้องแก้ตัวมากมายเกินไปนะครับทฤษฎีข้อนี้ก็มีผู้นำเนี่ยนะครับทั้งหลายนำไปใช้ปฏิบัตินะครับฝึกให้มีใจกว้างลดอัตราเป็นนักประชาธิปไตยรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีใจคอหนักแน่นอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าความจริงแล้วนี่เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองเลยนะครับเพราะว่านักปราชญ์สมัยโบราณเนี่ยนะครับท่านปลาโตบอกว่าผู้ปกครองจะต้องมีปีชาญาณคุณธรรมข้อแรกเลยของผู้ปกครองท่านอริสโตเติลท่านมาเติมว่าจะต้องมีความรอบคอบผมก็เอา2คำเนี่ยปีชาญาณกับความรอบคอบเนี่ยเวลาผมทำงานนี่นะครับในลักษณะที่เป็นผู้บริหารในต่างๆผมจะนึกอยู่2คำนี้ตลอดเวลานะปีชาญาณกับความรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะท่านทรงได้พูดเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า The King ทำผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ควรจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางเนี่ยที่เราสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้หรือนำไปแก้ไขปัญหาได้นะครับและถ้าเราจะบอกว่าปัจจุบันล่ะจะว่ายังไงรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระบรมราชโองการใช่ไหมตอนที่ขึ้นครองราชเนี่ยเราจะรักษาสืบสารต่อยอดถูกไหมฮะสมเด็จพระราชบิดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มาพูดว่าพระองค์ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้มาตรา112เล่นงานคนอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางที่เราสามารถจะพูดคุยกันได้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ประเด็นนี้ก็คือว่าต่อไปอีกนิดนึงว่าเราควรจะไปพูดในสถานที่อื่นๆไหมนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณรุ้งใช่ไหมคุณรุ้งใช่ไหมคุณรุ้งนี่ก็อายุน้อยกว่าลูกสาวผมนะคุณรุ้งบอก10ข้อใช่ไหมสิบข้อที่ว่าเนี่ยก็ความจริงอันนี้จริงๆก็เป็นยุทธวิธีนะถ้าเราไปปนกันมากไปเนี่ยเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าอย่าไปปนนะสิบข้อนี้ถามว่าถามผมนะถ้าถามผมส่วนตัวคุยได้แต่คุยในเวทีที่มันถูกต้องก็แล้วกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเลยที่ผมคิดว่ายังจะต้องทำความเข้าใจอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับยกตัวอย่างมาเอาข้อ10ก็แล้วกันนะข้อ10จำง่ายๆนะคือจะต้องทำไมฮะไม่ลงพระปรมาภิไธยใช่ไหมกับการรัฐประหารเนี่ยความจริงหนังสือผมกำลังจะออกอีก2วันนี้นะใครสนใจไปซื้อนะฮะการตัดวงจรรัฐประหารเนี่ยผมเขียนเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมเขียนไว้มากกว่าที่คุณรุ่งเสนอฮะคือถ้าเราไปดูจริงๆนี่นะครับเวลามีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่1หรือคำสั่งคณะปฏิวัติก็ดีผมไปค้นดูนะคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติคำสั่งคณะปฏิวัติประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยนะครับเขาไม่มีนะฮะพระบรมราชโองการนะที่จะต้องทรงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิวัติไม่มีหรอกครับอาจารย์ครับเหลือ1นาทีนะครับจะมีก็ไม่ใช่ฮะจะมีก็ไม่ใช่ก็คือผู้รักษาพระนครตอนสมัยจอมพลสฤษดิ์เท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีผมไปค้นดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ว่าจะต้องไม่ลงพระปรมาภิไธยผมว่าเป็นประเด็นรองประเด็นหลักก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงคือไม่ควรจะเห็นด้วยกับการปฏิวัติพูดง่ายๆถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ยพระมหากษัตริย์ต้องทรงคัดค้านผมเสนองั้นด้วยซ้ำไปแล้วถ้าถามว่าในอดีตเนี่ยทรงคัดค้านเคยไหมเคยครับอย่างน้อย2ผลด้วยกันผลหนึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยเพราะว่าคณะทหารที่ทำการยึดอำนาจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับส่งกองรถถังอะไรออกมาหมดแล้วนะพลเอกเสริมนครเป็นประธานนะตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านหันไปซ้ายหันไปขวาไม่เจอพลเอกยศเทพหัสดินนะยุทธยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านบอกให้ทหารไปตามมาทหารไปตามพลเอกยศท่านบอกว่าเอ้าท่านสั่งมาแล้วไม่เหรอว่าอย่าทำแล้วก็รีบมาที่กองบัญชาการแล้วก็มาบอกเท่านั้นแหละครับรถถงรถถังกลับกรมหมดไม่เป็นข่าวฮะนะแต่เรื่องนี้ผู้ที่รู้เรื่องดีเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะครับ
เรื่องประเด็นที่2ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือกรณีกบฏยางเติ้งทุกคนเกิดหรือยังผมไม่รู้นะ2124นะครับวันที่1ถึง3เมษายนเนี่ยนะครับกบฏยางเติ้งนี่โอ้โหชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าทรงเสด็จไปที่โคราชไม่เห็นด้วยนะจนกระทั่งการรัฐประหารการพยายามที่จะรัฐประหารครั้งนั้นก็ประสบความล้มเหลวเนี่ยทำมาแล้วไม่ใช่ไม่ทำนะครับและในอนาคตผมก็คิดว่าเป็นไปได้ว่าการรัฐประหารเนี่ยผมทำนายไว้นะเกิดขึ้นยากมากครับที่เกิดขึ้นยากมากก็เพราะอะไรเพราะหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงเห็นด้วยกับการรัฐประหารประการที่สองนะครับกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11เนี่ยขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมานี่กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยจะมี2กรมเนี่ยครับเป็นหัวใจของการยึดอำนาจกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11เนี่ยนะครับถ้าไม่เอาด้วยเนี่ยยึดไม่สำเร็จหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปวิตกครับเรื่องรัฐประหารนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นจริงๆคุณคิดดูว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อครับว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ที่มีข่าวลือนู่นอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมหมดแล้วนะครับผมก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อในรอบ2ต่อไปครับขอบพระคุณครับครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ธีรพัฒน์มากนะครับคือท่านก็มาช่วยยืนยันนะครับว่าการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่กระทำได้นะครับแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าจริงๆท่านเองก็ได้เขียนอะไรมากไปกว่า10ข้อที่เสนอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับผมคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณปนัสยายังพูดไม่จบนะครับดังนั้นในรอบที่2เนี่ยซึ่งคนละ10นาทีนะครับก็จะขอให้คุณปนัสยาพูดต่อในสิ่งที่ค้างอยู่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือระหว่างที่คุณปนัสยาพูดเนี่ยคุณหมอตุลจดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะมีความอยากจะสนทนากันนะครับดังนั้นต่อจากคุณปนัสยาก็จะเป็นคุณหมอตุลนะครับท่านละ10นาทีครับเชิญครับค่ะเมื่อกี้ต่ออีกนิดเดียวนะคะใกล้จบแล้วจากเมื่อกี้เนาะก็เหลืออีกแค่2ข้อเพราะว่าข้อที่10เนี่ยก็มีอาจารย์ธีรพัฒน์ได้พูดไปแล้วนะคะซึ่งหนูเห็นด้วยนะหนูเห็นด้วยแล้วก็หลังจากพูดพอดีก็เลยโอเคตัดไปแล้วกันนะคะตอนนี้มีอีกข้อหนึ่งที่อีก2ข้อที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้นะคะก็คือข้อ8ข้อ9ที่พูดถึงว่าการประชาสัมพันธ์ที่ให้การศึกหรือให้การหรือการให้การศึกษานะคะที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามคืออย่างเงี้ยเรามองว่าการที่ฮัลโหลการที่ให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวเนี่ยมากจนเกินไปแทนที่มันจะเป็นผลดีกลับกลายเป็นทำให้มันกลายเป็นผลเสียไปเลยหมายถึงว่าประชาชนก็มองออกเนาะว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลด้านเดียวที่พยายามส่งให้แต่ด้านดีๆด้านดีๆนั่นดีทางที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็เป็นมนุษย์มันก็มีทางด้านดีด้านไม่ดีก็เข้าใจนะคะว่าในเรื่องของส่วนไม่ดีก็คงไม่มีใครอยากให้เห็นหรอกแต่ว่าจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยการเสนอข้อมูลที่ไม่ที่มันเป็นกลางที่ไม่ได้เป็นการพยายามโพรพาแกนดาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับสถาบันกษัตริย์นะคะในปัจจุบันอย่างที่จริงๆมันก็มีเป็นเรื่องที่พูดคุยเนาะในสังคมมานานเรื่องการเป็นเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อมีการพูดมานานมากซึ่งหนูก็เห็นมาตลอดแล้วมีการถกเถียงกันแต่มันก็คงเป็นแค่วงเล็กๆนะคะก็คือเป็นแค่แบบในโลกออนไลน์ยังไม่เคยเราไม่เคยมาถกกันยังไม่เคยมาถกกันในที่สาธารณะในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เวทีธรรมศาสตร์พูดถึงได้กล้าพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ในวันนั้นเนี่ยทั้งที่สถานการณ์ณตรงนั้นก่อนหน้านี้เนี่ย
เราไม่กล้าพูดกันนะเราไม่กล้าพูดถึงเรื่องสถาบันกันเพราะเรากลัวว่าถ้าเราพูดไม่ดีไปเราวิพากษ์วิจารณ์ไปการวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยมันถือเป็นด้านลบใช่ไหมคะการวิจารณ์คนอื่นจริงๆคำว่าวิจารณ์วิพากษ์เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่เราต่างต้องรับได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนทุกคนมันก็มีข้อดีข้อเสียมีสิ่งที่ทำผิดทำถูกมีสิ่งที่ทำพลาดบ้างซึ่งมันควรเป็นเรื่องปกติที่คนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์สถาบันอื่นหรือว่าคนกันเองสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันเองได้ซึ่งมันในสังคมไทยมันไอคำว่าคำวิจารณ์เนี่ยมันกลายเป็นด้านลบไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเกิดมาหนูก็พบว่าคำว่าวิจารณ์ก็คือเป็นคำที่ลบไปแล้วนะคะก็มันทำให้คนกลัวไม่กล้าพูดกลัวโดน1-2กลัวติดคุกกลัวโดนกลัวคนอื่นมาว่ามาทำร้ายซึ่งจริงๆในวันนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระโดดที่ใหญ่มากแต่เราเหมือนพนันกันอะว่าโอเควันนั้นถ้าพูดไปคนจะเห็นด้วยจริงไหมเราประเมินมาว่าคนน่าจะเห็นด้วยเพราะว่าเราเห็นจากม็อบหลายๆที่มีการชูป้ายเกี่ยวกับเรื่องสถาบันในหลายๆครั้งและไม่เคยเห็นต่ำกว่า5ป้ายในแต่ละม็อบเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเรื่องที่มันเคยอยู่ในโลกออนไลน์มันออกมาข้างนอกแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ยอมออกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นแกนนำเนี่ยไม่ยอมออกมาพูดสักทีเนี่ยมันจะทำให้มวลชนเนี่ยได้รับอันตรายเองหรือเปล่าเราก็มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเหมือนเป็นการโดดเดี่ยวมวลชนหรือเปล่าเราก็เลยลองแลกกันดูก็เลยพูดสิ่งที่เราคิดต่อสถาบันกษัตริย์ไปในวันนั้นซึ่งผลออกมาก็เป็นเหมือนวันนี้ว่าเราสามารถมีเวทีเสวนาเรื่องสถาบันกษัตริย์ได้แล้วในห้องตรงนี้ขอห้องได้โดยไม่ง่ายนักแต่ก็ง่ายกว่าที่เคยเป็นซึ่งเป็นหนูคิดว่ามันเป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ดีมากเพราะว่าหลังจากนี้หนูก็คาดหวังว่าจะมีเวทีแบบนี้อีกเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มาถกเถียงกันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปฏิรูปสถาบันต้องเกิดขึ้นไหมถ้าต้องเกิดขึ้นควรเกิดขึ้นอย่างไรยังไงบ้างทำอะไรบ้าง10ข้อนี้หนูไม่เคยพูดว่าต้องเอาแบบ specificallyเท่านี้เท่านั้นตามตัวอักษรนี้เท่านั้นไม่เคยพูดนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวตั้งพยายามให้เป็นตัวตั้งต้นว่าโอเคเราอยากให้มีอย่างนี้เกิดขึ้นเราคาดหวังสิ่งนี้ถ้ามีตรงไหนที่มันควรแก้มันก็ต้องแก้ได้เพื่อให้การปฏิรูปสถาบันเนี่ยไปอย่างเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีเสถียรภาพและยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้10ข้อที่พูดมาแล้วก็ม็อบต่างๆที่มีการพูดเรื่องสถาบันนั้นมันคือการส่งความคาดหวังไปให้สถาบันว่าโปรดฟังเสียงประชาชนว่าเราคิดอะไรกันอยู่เราคาดหวังให้สถาบันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้างให้มันทันยุคทันสมัยในโลกปัจจุบันนี้คือมันเปลี่ยนวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ยสถาบันเนี่ยก็สถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเราประเพณีเราขนบธรรมเนียมก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันซึ่งต่อไปนี้เราก็คาดหวังเราทางธรรมศาสตร์แนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมก็ยังคาดหวังอยู่ว่าเราอาจได้รับการตอบรับจากสถาบันหรือเปล่าถ้าได้รับการตอบรับเราก็เราวันนั้นในวันนั้นเราทุกคนคงได้เห็นว่าโอเคมันมีการพัฒนาบ้างแล้วมันมีจุดที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงได้บ้างแล้วซึ่งในการที่มาพูดวันนี้พยายาม
ดสประเด็นว่าตกลงนักศึกษาเองกลุ่มหนูเองเนี่ยคิดอะไรอยู่หรือว่าการออกไปม็อบต่างๆที่ไปพูดเรื่องสถาบันต่างๆก็มันคือง่ายๆเลยค่ะมันคือความคาดหวังว่าอยากให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยปฏิรูปเพื่อให้สามารถยังอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันนะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสุขร่วมกันกับสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถาบันราษฎรเองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังซึ่งก็ที่ทำมาทั้งหมดก็เพื่อสิ่งนี้ก็คิดว่าก็ต้องรอดูต่อไปละกันก็รอดูไปพร้อมๆกับทุกคนแหละค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ขอบคุณค่ะคือคุณปนัสยาบอกว่านี่ไม่ใช่ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่เป็นแค่ข้อเสนอที่อยากจะให้เรามาคุยกันแล้วก็ผลพวงอย่างหนึ่งของการพยายามปิดคือพรบกันด้านด้านเดียวนะครับเราก็จะเกิดการคุยกันในวงเล็กๆอย่างตลาดหลวงใช่ไหมครับนะครับก็นะครับเล็กมากเป็นวงเล็กมากนะครับก็ผมคิดว่าตอนต่อไปก็คุณหมอตุลมีอะไรเขียนไว้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าคุณหมอตุลเขียนอะไรไว้นะครับเชิญครับคุณหมอตุลครับขอบคุณพิธีกรครับอยากถามคุณปนัสลาว่าในหมายเรียกนี่มีโดนมาตรา112มั้ยครับไม่มีค่ะมี1มาตรา112เนี่ยนะครับที่เรียกร้องให้ยกเลิกมานานแล้วเนี่ยผมเองก็ร่วมเวทีเสวนาเรื่องนี้ตั้งหลายครั้งนะครับเขาบอกเลย112เนี่ยนะครับมาเพิ่มโทษผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะครับว่าโทษเป็น3ปีถึง15ปีเนี่ยแต่ที่จำได้เป๊ะๆเนี่ยคือเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารช่วง2520นะครับสงัดชะลออยู่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มันเป็นช่วงต่อเนื่องจาก19แล้วตอนนั้นมีกระแสเรื่องนักศึกษาเรื่องของการหมิ่นสถาบันล้มล้างสถาบันเลยก็มีการเพิ่มโทษก็ถ้าเกิดใครจะเท้าความนะครับแต่สังเกตไหมครับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์บอกว่าในหลวงรับสั่งให้ไม่ใช้มาตรา112ทำได้ด้วยหรอนะครับมาตรา112นี่ไม่รัฐธรรมนูญนะครับเป็นปวิอาญาเป็นปอาญา112นะเป็นกฎหมายอาญานะครับท่านยกเลิกไม่ได้ท่านยกเลิกรัฐธรรมนูญไม่ได้ท่านสั่งแก้ไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถูกละเมิดเนี่ยปกติจะฟ้องร้องที่มาตรา6ที่บอกให้ยกเลิกบอกว่าฟ้องร้องไม่ได้เนี่ยนะครับท่านบอกงั้นไม่เอาไม่ให้ใช้มาตรานี้เลิกยุ่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เปรียบเสมอการยกเลิกไปโดยปริยายนะครับผมเชื่อว่าตลอดรัชกาลนี้ก็คงไม่มีถามว่ารัชกาลที่9ท่านทำยังไงนะครับถ้าไปดูนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยมีพระราชอำนาจที่นอก2 อย่างที่เป็นแบบ absolute power นะครับ1ประกาศสงครามในรัฐธรรมนูญนี่ absolute power นะครับ absolute power อันหนึ่งก็คือพระราชทานพระราชทานอภัยโทษตายเลยนะครับนอกนั้นเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องขอที่เราเห็นประกาศเวลาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรืออะไรนั้นเนี่ยขอมาแล้วก็ให้เป็นครั้งคราวแต่ว่าพระราชทานโทษตายนะครับว่าไม่เวลาที่ศาลมีคำพิพากษานะครับมาตรา112เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครจำได้คดีอากงไม่รู้น้องๆจะจำได้คดีอากงที่บอกว่าส่งเมสเซจส่งไม่หาใครส่งหาเลขาพิสิทธิ์อ่ะนะครับชื่อสมเกียรติเราไปถามดูสิว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์มีใครมีเบอร์โทรศัพท์สมเกียรติบ้างแต่ว่าพี่แกอากงเก่งไว้มีเบอร์โทรศัพท์สมเกียรติส่งเมสเซจไปได้นะครับทนายอนนท์เป็นทนายคดีนี้เองผมก็ถามบอกว่าทำไมทนายอนนท์ไม่สู้คดีว่าอากงไม่ได้เป็นคนส่งล่ะเขาพยายามจะสู้แต่ว่าข้อความที่ส่งไปเนี่ยไม่ใช่หมิ่นพรหมเดชานุภาพอันนี้ตอนนี้ผมได้รับคำสั่งจากครูผมเองซึ่งอยู่ใกล้ชิดระวังบอกว่าตนไปดูซิว่าอากงเขามีเก็บไข้ได้ป่วยแล้ว
เตรียมพระราชทานอภัยโทษแต่ไม่มีใครขอทนายอนนท์ไม่เคยขอเอาอากงออกไปรักษานอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทั้งที่ป่วยหนักผมได้รับคำสั่งจากครูของผมบอกว่าช่วยไปดูสิเตรียมร่างกายไปโทษไม่ทันอากงเสียชีวิตก่อนผมไปพูดที่ FCCT เนี่ยบอกว่าทำไมไม่มีใครสืบเลยบอกว่าใครเป็นคนเอาโทรศัพท์อากงไปส่งแน่เพราะว่าอากงใช้ทรูแต่คนที่ส่งถึงสมเกียรติเป็นดีแท็กนี่คือความพยายามที่จะทำอะไรกันก็ไม่รู้เอาชีวิตของคนแก่คนหนึ่งมาและศพที่สองที่ควรจะเกิดแต่ไม่เกิดผมเนี่ยแหละครับที่ร่วมพิธีเสวนากับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์โคตมปริยาจัดที่จุฬามีคนท้าทายวันนั้นพูดเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนนี้มีคำว่าส่วนพระมหากษัตริย์นะครับรัชกาลที่9แล้วสมศักดิ์เนี่ยวันก่อนมาโพสต์บอกว่าผมเนี่ยโกหกผมไม่เป็นคนโกหกครับผมบอกผมกล้าพูดเลยสมศักดิ์กลับมาผมจะเบลกระโหลกให้บอกผมไม่เคยโกหกครับมาพูดกันเลยเพราะว่าสมศักดิ์เนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดนะครับมีคนท้าทายบอกว่าสุรชัยแซ่ด่านเนี่ยนะครับขอพระราชทานอภัยโทษแต่ติดอยู่ตรงไหนก็ผมคนนี้แหละครับที่ไปดูจนกระทั่งเอาหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษและสุรชัยแซ่ด่านจึงออกจากคุกได้ส่งให้กระทรวงปลัดกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่อธิบดีกรมราชแล้วทำไมถึงไม่ได้ออกเพราะอธิบดีกรมราชทัณฑ์อ้างว่าสุรชัยแซ่ด่านติดคุกอยู่ไม่ใช่ครับติดคดีหนึ่งคือคดีชุมนุมที่พัทยาโทษ2เดือนไม่ยอมส่งสื่อพระทายไปโทษขึ้นมา112ทั้งหมด4คดีแต่พอส่งถึงปั๊บไม่เกินเดือนนึงมั้งสุรชัยแซ่ด่านได้รับการพระทายไปโทษทำไมผมทำครับทุกคนบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอบอกเลยนะครับท่านไม่ทรงโปรดให้มีใครติดคุกในมาตรา112แต่ท่านไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปยับยั้งกระบวนการฟ้องร้องนะครับนี่คือสิ่งที่ความแตกต่างระหว่างรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10ทรงมีพระราชโอบายต่อมาตรา112ทุกๆครั้งที่ฝรั่งเนี่ยที่โดนลงโทษในมาตรา12แล้วพระทานอภัยโทษเนี่ยขอพระทานอภัยโทษเวลาที่ขึ้นเครื่องบินกลับพวกนี้ต้องขึ้นเครื่องบินกลับนะครับจะมีคนจากสำนักพระราชวังเนี่ยตามไปส่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะมีไมตรีต่อกันบอกว่าไม่มีอะไรหรอกโอเคก็จะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองผมบอกว่าวันที่ผมปะทะกับอาจารย์สมศักดิ์เตรียมเนี่ยเรื่องสำนักงานทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจอะไรเลยในสำนักงานทรัพย์สินรัชกาลที่10ผมขอเวลาศึกษานะครับแต่ตอนนั้นไม่มีแต่อาจารย์สมศักดิ์ยืนยันว่ามีอำนาจผมบอกว่าประธานบอร์ดเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีกรรมการฝ่ายการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับผอ.ที่ตั้งก็แค่ไปขอความเห็นชอบจากในหลวงว่าคนนี้เห็นด้วยหรือเปล่าแต่คนที่ตั้งแล้วคนนี้ใช้เงินอะไรก็คือบอร์ดนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อำนาจเมื่อ2475เนี่ยนะครับมีเงินตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเงินส่วนพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ติดตามรับฟังนะครับการอภิปรายการพูดถึงสถาบันกษัตริย์นะครับของรุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นใหญ่กว่าอาจารย์ปิยบุตรรุ่นอาจารย์ปิยบุตรรุ่นลูกศิษย์อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยผมขออย่างเดียวก่อนท่านจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยนะครับได้โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้รับมาก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณฟังเสียงลือเสียงเอ้าอ้างมาแล้วก็จะเกิด confirmation bias หรือเกิดฟิลเตอร์ขึ้นเพราะว่าเอ้ยข้อมูลนี้มันตรงกับที่ท่านได้ยินมาเว้ยนะครับกลับกันเนี่ยคุณกลับบอกว่าโอ้นะหมอตุลเนี่ยโตมาในต้องดูข่าวหลังข่าวพระสำนักก่อนและหลังข่าวเนี่ยเป็นโปรปากันดาทำให้เกิดความชื่นชมนะครับบอกสลิ่มและไดโนเสาร์ของผมนะครับผมอายุมากกว่าอาจารย์ปิยบุตรวัน10กว่าปีนะครับก็ฟังข่าวแต่ข่าวคนนั้นขอโทษนะครับหลอกพวกผมไม่ได้หรอกครับสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่ปรากฏประจักษ์จริงแก่ประชาชน
ทำไมคนถึงได้ชื่นชมศรัทธาที่จะทูลเกล้าถวายเงินส่วนตัวให้กับพระองค์ท่านเอาไปเสด็จพระราชกุศลนะครับเพราะอะไรก็มีความศรัทธาไงครับมากกว่ารัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลจัดนะครับลองดูสิครับเวลาที่เกิดน้ำท่วมเกิดอะไรต่างๆเวลารัฐบาลเขาจัดเนี่ยคนไทยก็มีน้ำใจหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้เวลาจำนวนมากเนี่ยนะครับพูดเกี่ยวกันเนี่ยมาตรา112เพื่อจะเซิร์ฟตรงนี้ขอ1นะครับ112เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้และไม่ได้ยกเลิกนะครับและถ้าจะพูดอะไรกันต่อไปขอครับขอว่าให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าใน60กว่าล้านคนคนไทยเนี่ยนะครับยังมีเอาผมแบ่งกว้างมี3ฝ่ายก็คือฝ่ายที่ยังจงรักภักดีศรัทธาชื่นชมศรัทธาฝ่ายกลางๆเปลี่ยนแปลงก็ได้อีกฝ่ายนึงบอกยกเลิกไปเราถกเถียงกันได้ครับแต่ถ้าจะมาปราศัยบิ๊กเบิ้มอย่างเพนกวินพูดวันนั้นผมว่าคนไทยคงรับไม่ได้ครับแต่ถ้าเวทีแบบนี้นะครับผมไปด้วยครับผมจะมาร่วมฟังแล้วมาพูดจาเจรจาอย่างผู้ที่เจริญแล้วด้วยข้อมูลมันดียังไงไม่ดียังไงนะครับผมยินดีครับขอบคุณมากครับครับก็ผมคือหมอตุลนะครับตอนคุณหมอตุลเล่ามาแรกๆเนี่ยนะครับผมก็เกิดความรู้สึก2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือว่าคุณหมอตุลกำลังแย่งงานศูนย์ทนายสิทธิ์กับไอลอนะครับในการวิ่งเต้นคดีเรื่อง112นะครับการที่2ก็คือว่าจริงๆมีหลายรายชื่อที่คุณหมอตุลเอ่ยมาแล้วเขาไม่อยู่ในที่นี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องแบบขอสงวนนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นด้วยมากๆคุณหมอตุลนะครับคือการทำการเช็คข้อเท็จจริงผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นร่วมกันแล้วก็ทุกท่านคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับที่จริงผมว่าคุณหมอตุลมีอะไรจะพูดเยอะแต่เวลาเรามีเท่านี้ไว้โอกาสหน้าเชิญคุณหมอตุลมาใหม่นะครับรับท่านถัดไปเนี่ยผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคือผมอยากฟังอาจารย์ธีรพัฒน์พูดนะครับก่อนนะครับก็ขอรู้กับอาจารย์ธีรพัฒน์ครับ10นาทีนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณฮะสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเราปกครองโดยด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยซึ่งเราก็เรียกว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษนี่นะครับเป็นหลักนะฮะเป็นหลักแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยบางครั้งเองถ้าเราไม่ศึกษาประเพณีที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษเนี่ยบางทีนักการเมืองของเราก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปของอังกฤษนี่เขาบอกว่าทุกวันอังคารประมาณเวลา 15:00 น.เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระราชินีอังกฤษเพื่อกราบบังคมทูลเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ถือเป็นความลับในเวลาปรึกษาหารือนะนั่นก็คือหน้าที่ประการหนึ่งของรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยเราทำมากน้อยประการใดนะครับหรือบางรัฐบาลอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องควรจะต้องกระทำอะไรหรือไม่อะไรเนี่ยนะครับการที่สองก็คือหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งก็คือทรงมีพระราชอำนาจที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ว่ามันขัดด้วยประการที่สามก็คือทรงสามารถพระราชทานพระกระแสพระราชดำรัสเตือนรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราเดือดเนื้อร้อนใจนี่นะครับไม่รู้จะไปหาใครเนี่ยเป็นที่พึ่งเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับผมก็จะนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินก่อนถ้าหลายท่านจำอาจจะจำไม่ได้เพราะยังไม่เกิดตอนนั้นสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านยุบสภาก็มาปี2531เพื่อจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ระหว่างที่ยุบสภาเนี่ยก็มีนายทหารก็คือบิดาของผบ.ทบ.ปัจจุบันเนี่ยท่านใส่เสื้อเขาเรียกเสื้ออะไรจิ้งเหลนมั้งเสื้อคับๆมาเสื้อคับเข้าไปตบเท้าเข้าไ
พาทหารเยอะแยะเข้าไปตบเท้าให้กำลังใจป๋าว่างั้นเถอะนะฮะให้กำลังใจป๋าท่านอาจารย์ชัยนันท์สมุทรวณิชย์อาจารย์สุขุมพันธ์บริพัตรภูวดลทรงประเสริฐแล้วก็ผมเนี่ยเพลินตอนนั้นผมไปเรียนอยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ชัยนันท์ก็บอกให้ธีรพัฒน์ไปหาอาจารย์คฤทธิ์กับผมหน่อยพาไปหาอาจารย์คฤทธิ์หน่อยผมก็ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าสยามรัฐนะผมก็พาไปประมาณสัก10 นาฬิกาเสร็จเนี่ยอาจารย์คฤทธิ์ก็จะลงมาจากชั้น2ของบ้านทรงไทยนะก็ถามอาจารย์คฤทธิ์บอกว่าถ้าเราจะทำหนังสือถวายฎีกาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่ท่านอาจารย์คฤทธิ์ก็บอกว่าไม่มีความผิดในเมื่อเราเป็นราษฎรเดือดเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆก็ไปหวังพึ่งพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นแหละครับกลับมาอาจารย์ชนันก็เขียนคำถวายฎีกาผมก็ไปล่ารายชื่อมา99 คนนะไปยื่นถวายฎีกาพระเจ้าอยู่หัวคุณประสงค์สุนทรีตอนนั้นเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะลงจากเครื่องบินรู้สึกจะกลับจากเมืองจีนอะไรลงมาบอกว่าไอ้พวกนี้กบฏนักวิชาการ99ดีกานะครับในที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าพลหลังเลือกตั้งแล้วพลเอกเปรมท่านก็ประกาศว่าท่านไม่ขอรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะจะด้วยอิทธิพลของหนังสือถวายฎีกาฉบับนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่าคงมีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทำไมประเทศอังกฤษเนี่ยจึงเห็นว่าควรจะคงการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยเขายืนยันว่าสถาบันใดที่มีอายุยืนยาวนับศตวรรษเนี่ยก็ถือว่าต้องมีคุณค่าล่ะเพราะคนอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยจึงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสถาบันนี้นะครับประเทศไทยก็มีสถาบันนี้มาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะฮะผมก็คิดว่าอยากจะฝากก็แล้วกันนะครับอยากจะฝากคนรุ่นใหม่ลูกๆหลานๆนะถือว่าลูกๆหลานๆนี่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะวิเคราะห์ปัญหาซะก่อนว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนผมคิดว่าปัญหาในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลเป็นหลักควรจะไล่พลเอกประยุทธ์ไปให้ได้พูดกันไม่ตรงไปตรงมาแล้วพลเอกประยุทธ์นี่ตั้งแต่ยึดอำนาจมาผมให้เวลา6 เดือนแล้วผมรู้เลยว่าอยู่ไปไม่ได้ฮะเพราะท่านแต่งตั้งคนไปทำนู่นทำนี่อะไรต่างใช้ไม่ได้เลยฮะผมไม่เคยยึดถือความมีประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์เลยไม่มีทั้งความชอบธรรมและไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่รู้อยู่มาได้ยังไงถ้าใครจะไล่พลเอกประยุทธ์นี่ผมเอาด้วยแต่อย่าเพิ่งไปเปิดศึกหลายด้านครับในขณะนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องยุบสภาจริงๆเนี่ยมันต้องเติมว่าต้องไล่พลเอกประยุทธ์ไปก่อนเพราะถ้าไม่ไล่พลเอกประยุทธ์ไปก่อนคุณจะแก้รัฐนูญยากครับคุณจะยุบสภาก็ยากเพราะว่าอำนาจในการยุบสภาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอะผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไม่ไล่พลเอกประยุทธ์เอาให้มันชัดๆเสียผมสนับสนุนเต็มที่ฮะแล้วก็อยากจะบอกไปด้วยว่าสิ่งนี้นะครับก็ควรจะต้องทำให้มันตรงประเด็นว่าปัญหามันอยู่ที่รัฐบาลถ้าไม่แก้ไขที่รัฐบาลก่อนอย่างอื่นมันก็หมดผมเสนอว่าให้มีรัฐบาลแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนกลางนักศึกษาก็บอกไม่เอาด้วยรัฐบาลแห่งชาติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมมองความเป็นไปได้ว่าถ้าคุณไล่พลเอกประยุทธ์ไปแล้วนี่นะครับคุณต้องมีคนกลางเข้ามาเป็นคุณจะไปเอาคนของพรรคเพื่อไทยเหรอมาเป็นนายกภูมิใจไทยเหรอประชาธิปัตย์เหรอมันก็ไม่เป็นที่ยอมรับอ่ะของฝ่ายอื่นๆในภาคการเมืองด้วยกันแต่ถ้าเราได้คนกลางที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยถูกไหมฮะเขาจะได้มาจัดการเคลียร์ปัญหาขณะนี้เสียมันจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายกว่าถูกไหมครับมันจะนำไปสู่การที่เราจะทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะฮะจะมีคณะสสล.หรือจะยังไงก็ตามนะครับก็ไว้ว่ากัน
นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจหลักผมคิดว่าเวลามีปัญหาเนี่ยผมอยากจะแก้ที่ปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเสนอให้ผมเป็นอะไรเนี่ยผมรับได้ผมก็เป็นทั้งนั้นที่ผมไม่เอากับรัฐบาลนะแต่เขาตั้งผมเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองผมก็เป็นแล้วผมก็บอกว่าผมเสนอในขณะนี้เข้าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเนี่ยอย่างน้อย2ประเด็นหลักๆประเด็นที่1ผมเสนอให้นิรโทษกรรมนักโทษการเมืองทั้งหมดนะฮะประเด็นที่2ผมเสนอว่าทุกวันนี้เนี่ยไปด่ากันอยู่ในต่างประเทศใช่มั้ยล่ะถ้าคุณฟังก็เนี่ยไปด่าอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ด่าไม่มีวิธีเดียวคืออภัยโทษเขาอ่ะผมก็เสนอว่าน่าจะเป็นน่าจะมีแบบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/23 65/25เราเคยใช้คำสั่งนี้แก้ไขกรณีของพกท.นะถ้าถามว่าพกท.ร้ายแรงกว่าพวกที่ด่าก็ร้ายแรงกว่านะเพราะมีอาวุธมีกองทัพประชาชนเรายังยอมออกคำสั่งสำนักนายกเขาเรียกอะไรฮะให้กลับมามีชีวิตตามปกติโดยที่ไม่เอาความผิดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันอยู่ต่างประเทศมีอยู่ไม่กี่คนหรอกถ้าเราไม่อยากให้เขาด่าก็เอาให้อยากจะกลับมามากกลับมานะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้คำสั่งเนี่ยกลับมาแต่ใช้ชีวิตปกติน่ะมันจะได้ลดปัญหาลงไปลดสาเหตุแห่งปัญหาลงไปเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ทำไมครับอาฆาตแค้นกันเครียดแค้นกันจะเอาให้ตายผมถือว่าไม่ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะผมคิดว่าอาจารย์ครับต้องเล่นการเมืองเนี่ยต้องเล่นอย่างสันติมีคุณธรรมนะครับผมสรุปงี้นะฮะเวลาหมดแล้วก็คือเราวิจารณ์พระเจ้าแผ่นดินได้หรือไม่คำตอบพระเจ้าอยู่หัวกันที่9ท่านตอบแล้วครับ King can do wrong ชัดเจนนะฮะผมคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินทำผิดได้นะก็ขอจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ขอวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุภาพมีเหตุมีผลหรือเชิงวิชาการอย่างเงี้ยเรามานั่งคุยกันเชิงวิชาการพูดได้ครับอีกหลายประเด็นเลยผมไม่มีเวลาพูดเนี่ยนะครับคือวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดได้เพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงครับหลายเรื่องเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงเราต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเป็นแง่คิดไว้สำหรับนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับคนรุ่นใหม่ผมพูดจากใจจริงผมถือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือลูกหลานผมผมก็รักลูกหลานผมนะไม่อยากให้เจ็บตัวว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าอนาคตของพวกเราเนี่ยก็ยังอีกไกลนะฮะผมเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ใจของนักเรียนนักศึกษานะครับรู้ว่ามีความบริสุทธิ์ใจเพราะผมเป็นนักเรียนนักศึกษามาก่อนผมเดินขบวนตั้งแต่7วันแรกฮะตอนเป็นนิสิตปีที่1เนี่ยนะเจอทั้ง14ตุลา2516เจอทั้ง6ตุลา2519พรรคพวกหนีเข้าป่าไปก็จำนวนมากนะครับพฤษภาธมินอีก2535 2553ผมไม่เห็นด้วยเลยนะกับการที่อาจารย์ครับเดี๋ยวผมถามตอบนะครับไปยิงกลุ่มประชาชนที่เข้ามาชุมนุมนะอันนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็เอาละครับก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวมีช่วงถามตอบครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ผู้อภิปรายมีบทสนทนากับพวกเราเยอะนะครับคือจริงๆมีหลายประเด็นที่เดี๋ยวคงได้คุยกับท่านอาจารย์นะครับธีรพัฒน์ต่อนะครับก่อนที่จะให้อาจารย์ปิยบุตรได้พูดต่อใน10นาทีนะครับขอประชาสัมพันธ์สั้นๆว่าเดี๋ยวหลังจากอาจารย์ปิยบุตรท่านบรรยายสั้นๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีการรับฟังคำถามเพื่อจะถามตอบก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับแจกกระดาษนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถเขียนแล้วก็ส่งมาได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าเวลาเรามีจำกัดก็อาจจะเลือกได้แค่1หรือ2คำถามเพราะว่าทางผู้จัดมีคำถามเองในใจแล้ว1คำถามนะครับเราจะแอบยัดไส้เอาโควต้านี้ไปถามก่อนนะครับงั้นพวกคุณจะเหลือพื้นที่แค่2คำถามเท่านั้นแหละนะครับคณะเราค่อนข้างโปร่งใสนะครับเรามีโควต้าเราก็บอกนะครับจากฟังจากที่อาจารย์ธีรพัฒน์พูดมามีประเด็นน่าสนใจครับเวลาอาจารย์ธีรพัฒน์มาเวทีนี้เป็นเวทีพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์อาจารย์ธีรพัฒน์พูดถึงปัญหารัฐบาลปัญหานักโทษการเมือง
มันน่าสนใจว่าของสองอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไรนะครับซึ่งผมเองก็ไม่มีความสามารถจะตอบแล้วก็พูดเรื่องนี้ได้ดีผมคิดว่าอาจารย์ปิยบุตรอาจจะมีประเด็นในการพูดเรื่องนี้นะครับขอเชิญอาจารย์ปิยบุตรครับ10นาทีนะครับครับขอบคุณครับจริงๆผมเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายไว้อยู่ตรงที่ว่าถ้าเราประชาธิปไตยเป็นตัวตั้งเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาดูในปัจจุบันว่ามันมีกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นไหนบ้างที่มันไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยนะครับจริงๆก็เตรียมมาอยู่หลายประเด็นแต่คิดว่า10นาทีนี้คงไม่ทันนะครับมันยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญมาตรา16ปัจจุบันที่เขียนออกว่าในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรนั้นนะครับพระมหากษัตริย์จะตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้นะครับหรือเป็นกรณีเรื่องของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับราชการส่วนพระองค์ในปี60ที่ออกมานะครับหรือพระราชบัญญัติทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าส่วนนะครับใช้คำว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และส่วนพระองค์เนี่ยมันมีความคลุมเครือกันอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกรณีกฎหมายอาญามาตรา112นะผมเตรียมไว้หลายประเด็นแต่ว่าเวลาคงจำกัดอาจจะพูดไม่ได้ทันไว้โอกาสถัดไปละกันทีนี้ขอเฉพาะเจาะจงมาเพื่อร่วมเสวนากับท่านวิทยากรท่านอื่นๆนะครับทั้งทางคุณหมอตุลก็ดีทั้งทางท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ก็ดีเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่มีต่อการใช้กฎหมายอาญามาตรา112นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในที่สาธารณะในที่ประจักษ์ชัดแน่นอนทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราถึงไม่ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปเลยก็ในเมื่อตัวองค์พระมหากษัตริย์ทั้งสองราชการติดต่อกันไม่พึงประสงค์จะให้มีการใช้กฎหมายมาตรานี้ถ้าแบบนี้จะคงอยู่ไว้ทำไมฮะยกเลิกไปเลยครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเนี่ยผมก็เข้าใจท่านคือพอเป็นกฎหมายอาญามาตราเนี้ยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ไม่กล้าที่จะขวางอะไรทั้งสิ้นนะครับรัฐบาลบางชุดก็ตั้งกรรมการกลั่นกรองอะไรก็ว่าไปแต่ในท้ายสุดก็จะ follow ต่อๆกันไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าให้ไปเดือดร้อนทุกๆหน่วยงานรวมกระทั่งเดือดร้อนตัวพระประมุขของรัฐเลยนะก็ถ้าทั้งสองราชการมีความท่านทรงมีความเห็นในเป็นทิศทางแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าเราก็ยกเลิกไปเลยสำหรับกฎหมายมาตรานี้ทีนี้ใช้เรื่องอะไรแทนก็ยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทในระบบปกติอยู่นะครับตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะเห็นไปไกลกว่าเดิมด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การถกเถียงกันผมเห็นว่ากฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะประมุขของรัฐทูตเจ้าหน้าที่ข้าราชการศาลคนธรรมดาทั้งหมดความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ควรมีโทษทางอาญามันควรในภาษาฝรั่งเรียก discriminalization มันเพราะว่าโลกอารยะแบบปัจจุบันเนี่ยการปกการใช้เสรีภาพในการว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยมันไม่ควรเอาไปถึงเข้าคุกอ่ะคุณไม่พออกไม่พอใจคุณรู้สึกว่าคุณถูกละเมิดก็ไปหาทางร้องฐานค่าสินไหมทดแทนนะครับสังคมอารยะไม่ควรเอาคนเข้าคุกเพียงเพราะโดนด่าถูกด่าถูกหมิ่นประมาทนะครับอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันต่อไปนะครับในส่วนกรณีของทรัพย์สินนะครับส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในรัชสมัยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะฮะทางเมื่อสักครู่ทางคุณหมอตุลก็ยืนยันว่าในสมัยกฎหมายเก่าเนี่ยยังมีข้อถกเถียงอะไรต่างๆว่าในท้ายที่สุดตัวพระมหากษัตริย์นั้นมีบทบาทในการเข้ามาบริหารจัดการจริงหรือไม่อย่างไรก็เป็นที่ถกเถียงกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดมันเกิดความคลุมเครือกันว่าในท้ายที่สุดเราจะแบ่งทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกจากกันอย่างไรนะครับมีการปะปนไปหมดนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสถัดไปถ้าจะจัดเรื่องนี้โดยเฉพาะเจาะจงผมก็จะได้ลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าความเป็นมาทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับหรืออีกฉบับหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนไปจากราชสมัยที่แล้วอย่างชัดเจนอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องส่วนราชการในพระองค์นะครับมีการตรากฎหมายออกมาแล้วก็บอกว่าให้มีส่วนราชการในพระองค์ขึ้นมาซึ่งส่วนราชการในพระองค์มันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในครั้งนี้ก็คือกำหนดเอาไว้ว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐและทีนี้เป็นหน่วยงานอะไรไม่รู้ครับแต่มีการเขียนบอกว่าให้ใช้รัฐบาลจำเป็นจะต้องสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินก็เลยเป็นองค์กรที่ไม่รู้จะอยู่ในสถานะอะไรใช้งบประมาณแผ่นดินอ้าวแต่กลับไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐเพราะกฎหมายมันเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็ขึ้นตรงกับตัวพระมหากษัตริย์เลยพอทีนี้พอเขียนแบบนี้ถ้าหากส่วนราชการในพระองค์เป็นเรื่องส่วนพระองค์ก็ยังพอเข้าอกเข้าใจว่าเป็นเรื่องแดนส่วนตัวไปถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีการโอนนะครับส่วนราชการอื่นๆที่ใช้อำนาจสาธารณะเข้าไปอยู่ในส่วนพระองค์
อันนี้มันก็จะเกิดขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ประชาธิปไตยที่เมื่อกี้ผมได้บรรยายไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณากันนะครับผมขออนุญาตเท่านี้พอแล้วกันเพราะเวลามันน้อยนะฮะแต่อยากจะสื่อสารต่อเนื่องไปอย่างนี้ครับคือผมคิดว่าท่านวิทยากรหลายๆท่านนะครับแล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายรอยัลลิสต์เนี่ยอาจจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับกับการแสดงออกในวันที่10สิงหาคมนะครับแต่ผมอยากจะเชิญชวนว่าให้ลองมาพิจารณาถึงเนื้อหานะครับที่น้องๆเขาพูดคือผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าการอภิปรายอย่างสักครู่ของคุณวรรณสยาเนี่ยมันเป็นการยุยงปลุกปั่นมันเป็นการทำให้ประเทศนี้มันจะล่มสลายไปเลยอย่างนั้นหรือมันทำให้บ้านเมืองนี้วุ่นวายผมเห็นเขาพูดราบเรียบมากเลยถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าโอเคละวันนั้นมันมีแสงสีเสียงอะไรแล้วก็มันก็พูดออกมาผมก็ช็อกผมนั่งดูถ่ายทอดสดอยู่ผมก็ช็อกโอ้เกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นทีนี้มันถึงเวลาที่โอเคละทุกคนผ่านไป1เดือนกว่าๆตั้งหลักได้พอเริ่มตั้งหลักได้ปุ๊บเนี่ยก็เอ๊ะถ้าอย่างนี้เราเห็นว่าการแสดงออกเราไม่เห็นด้วยกับท่าทางก็ต้องแยกออกจากเนื้อหานะครับส่วนเนื้อหามันเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้เช่นเดียวกันในฝ่ายของนิสิตนักศึกษาเนี่ยผมเนี่ยยืนยันนะครับว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกคุณจะพูดอะไรกันก็ตามเถอะพูดไปเถอะท่าทียังไงก็ว่าไปเถอะผมเนี่ยโดนคนด่าเยอะแยะเต็มไปหมดหลังๆฝ่ายเดียวกันก็ด่าแล้วด้วยนะครับฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ต้องพูดถึงมีคนผูกปิ่นโตด่าผมตลอดต่อเนื่องแล้วด่าแบบหยาบๆคล้ายๆถ้าท่านสังเกตดูผมไม่เคยไปฟ้องคดีใครเลยดูหมิ่นประมาทไม่มีเลยก็คิดว่าเอาอย่างเงี้ยก็ด่าได้ด่าไปแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องว่าคุณไม่มีเสรีภาพในการด่าคนอื่นนะมีแต่ว่าถ้าคุณต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างและต้องการความสำเร็จอันนี้ต้องเป็นยุทธวิธีต้องมาออกแบบเช่นเรายอมรับไหมครับว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะเกิดขึ้นจริงได้ตบมือข้างเดียวไม่มีทางดังนักเรียนนักศึกษาขึ้นมาชุมนุมทั่วประเทศพูดเรื่องนี้พร้อมเพรียงกันหมดเลยแต่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นชุดหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงนี้ก่อนนะครับว่าจำเป็นต้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ปัญญาชนฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายรอยัลลิสต์ให้กองทัพให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาด้วยแล้วจะทำยังไงให้โน้มน้าวจิตใจให้คนที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันเขาเอาด้วยนะครับผมไม่ได้บอกว่าการแสดงออกผิดนะท่าทีแสงสีเสียงผิดนะผมยังเชื่อว่านี่เป็นเสรีภาพว่าไปแต่ถ้าคุณคิดถึงเป้าหมายหลักว่าต้องการให้เขาปฏิรูปไปด้วยกันกับเราไอ้แบบนี้ต้องมาปรับยุทธวิธีคือพูดง่ายเหมือนกับคือแต่ละคนเราก็บังคับให้เขาเปลี่ยนไม่ได้อย่างผมเนี่ยใครมาด่าแม่ผมทีนึงผมก็เก็บไปคิดไอ้มันที่มันด่าแม่เราถูกไหมถูกไหมแต่บางคนเขาอาจจะโอ้มึงด่าแม่กูไม่คุยกับมึงเลยถูกไหมฮะมันแล้วแต่บุคคลผู้รับสารทีนี้ถ้าเราคิดว่ามันหวังเราฝ่ายเพียงฝ่ายเดียวพูดไปแล้วเนี่ยมันตบมือข้างเดียวไม่ดังมันต้องเอาสายมืออีกฝ่ายหนึ่งตบด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยากจะฝากให้พี่นิพิจารณาดูในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันก็คือทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายรอยัลลิสต์เนี่ยผมก็คิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องมีคนแบบคุณหมอตุลแบบอาจารย์ธีรพัฒน์ให้มากขึ้นการที่เรารอดพ้นมาได้จาก10สิงหาจนตอนเนี้ยแล้วยังราบรื่นได้ต่อไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องขอบคุณนะครับคือด้านหนึ่งต้องขอบคุณทางคุณเพนกวินคุณอานนท์แล้วก็คุณรุ้งเนี่ยที่กล้าหาญในการเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดในที่สาธารณะจริงๆประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มีการพูดมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับแต่มันลดน้อยถอยลงไปอย่างมีนัยสำคัญหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม57ทีนี้คนกลุ่มเนี้ยเขากล้าหาญที่เอาขึ้นมาพูดและรู้ด้วยว่าเสี่ยงในสภาพการแบบรัฐบาลแบบปัจจุบันมันเสี่ยงมากแต่เขากล้าหาญที่จะพูดพอพูดแล้วคราวนี้มันก็ทำให้เกิดในสภาวะการที่พูดกันได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องไปขอบคุณอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือฝ่ายปัญญาชนอนุรักษ์นิยมรอยัลลิสต์ที่พอจะมีเหตุมีผลที่พร้อมจะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันพูดคุยกันได้แล้วพยายามทำให้พวกอุลตร้ารอยัลลิสต์ฮาร์ดคอร์ตกขอบพวกกระหายเลือดเนี่ยกลายเป็นส่วนน้อยของสังคมจริงแล้วที่เหลือก็มาปรับมาจูนกันเมื่อกี้ผมก็ดีใจที่คุณลุงยืนยันชัดเจนว่านี่คือการข้อเสนอไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันยืนการเป็นอันติมาตุ้มคำเด็ดขาดไม่ใช่เขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงพูดคุยกันนะฮะดังนั้นต้องขอบคุณฝ่ายที่กล้าริเริ่มนำเสนอในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณรอยัลลิสต์แบบคุณหมอตุลแบบอาจารย์ธีรพัฒน์ด้วยที่พร้อมที่จะพูดคุยแบบนี้นะครับ
ถ้าหากมันเป็นแบบนี้ต่อไปได้ผมว่ามันก็จะประคับประคองต่อไปนะครับแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ของทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายก้าวหน้ามันก็จะมาบรรจบพบเจอกันจนออกมาเป็นฉันทามติอะไรบางอย่างได้กับสังคมนะครับผมมีเรื่องทิ้งท้ายเวลาอีกนิดนึงครับตรงนี้เกี่ยวกับ เรื่องที่มันสอดคล้องกันในยุคปัจจุบันนะครับคือประเด็นนี้ทางข้อเสนอ10ข้อเขาอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ผมได้เขียนบทความตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์อยู่หลายชิ้นแล้วครับแล้วก็ไปดูวิทยานิพนธ์คุมวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งด้วยที่เขียนเรื่องแบบนี้นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระราชอำนาจในการยับยั้งนะครับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกาศใช้กฎหมายหรือที่เราเรียกว่าอำนาจวีโต้คือประเทศไทยเนี่ยเราปกครองในรูปแบบของราชอาณาจักรนะครับก็จะต้องให้พระมหากษัตริย์ลงพระวิทัยประกาศใช้ก่อนถึงจะมีผลนะครับทีนี้อำนาจวีโต้เนี่ยมันเป็นไปตามยุคตามสมัยในต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็มีกันแต่พระมหากษัตริย์จะไม่วีโต้จะเซ็นหมดถ้าใครลองดูตำราของท่านอาจารย์บวรศักดิ์ก็จะเห็นว่าอังกฤษเนี่ยวีโต้ครั้งสุดท้ายเนี่ยหลายร้อยปีมาแล้วคือพระนางแอนเป็นกษัตริย์พระราชินีองค์สุดท้ายที่วีโต้กฎหมายนะครับแล้วทำไมพระมหากษัตริย์ไม่วีโต้สาเหตุก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์พยายามปรับตัวตามสภาคือมันก็เป็นธรรมชาติว่าคนหนึ่งคนไปบอกว่ากฎหมายที่สภาผู้แทนประชาชนออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ใช้เนี่ยมันก็ขัดกับหลักประชาธิปไตยดังนั้นก็ลดพระราชอำนาจตัวนี้ลงจนไม่ใช้เลยในขณะเดียวกันประเทศไทยรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจวีโต้ชั่วคราวนะครับจนถึงปัจจุบันมากที่สุดแค่90วันบวก30วันรวมแล้วประมาณ4เดือนนะครับนี่คือตามกฎหมายที่เป็นอยู่ทีนี้มันเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าท่านได้ติดตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ64จะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคม63นะครับแล้ววันอังคารวันพุธวันพฤหัสนี้สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระ3หลังจากนั้นจะส่งไปให้วุฒิสภาในสัปดาห์หน้าปฏิทินของวุฒิสภาบอกแล้วว่าวันที่21มิถุนายน21กันยายนจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับถ้าผ่านตรงนี้ปุ๊บซึ่งก็คงผ่านแน่นอนนะครับผ่านเสร็จแล้วเนี่ยหมายความว่ามีเวลาอีก9วันที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจะต้องเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ64ทูล9ทูลกระหม่อมถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้นะครับมีเวลาอยู่9วันทำไมเราถึงต้องคิดถึงว่า9วันนี้เป็น9วันสำคัญถ้าหากงบ64ไม่ทันใช้วันที่1ตุลา63ก็เราก็จะไม่มีงบประมาณใช้จ่ายทางสำนักงบก็เลยบอกว่าพยายามเตรียมการล่วงหน้าแล้วให้เอางบประมาณปีก่อนใช้ไปพลางก่อนเมื่อวานนี้เป็นข่าวเกิดขึ้นมานะครับแต่ปัญหาของการงบปีก่อนไปพลางก่อนเนี่ยมันมีอุปสรรคขัดอยู่อย่างหลากหลายเช่นงบลงทุนมันเอามาใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเวลาอยู่ตรง9วันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถวายคำแนะนำครับถวายคำแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้ให้ทันนะครับแล้วอันนี้เป็นความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ชัดเจนครับตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาก็จะเขียนนี้หมดว่าองค์กรผู้รับผิดชอบองค์กรที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนี่ยจะต้องถวายคำแนะนำนะครับให้ลงพระมาพิไธยและตัวเองก็จะเป็นคนรับผิดชอบเองผมไม่แน่ใจว่าคนแบบพลเอกประยุทธ์จะมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะคิดเรื่องนี้หรือไม่เพราะถ้าทำไม่ทันเนี่ยมันต้องใช้งบปีก่อนไปพางก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ควรจะต้องพิจารณาจนกระทั่งถึงวันนี้ผมไม่เคยได้ยินพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเลยว่าทำไมประเทศถึงต้องใช้งบปีก่อนไปพางก่อนอีกสักประมาณหนึ่งเดือนทั้งที่กฎหมายมันเสร็จแน่ๆฮะ21กันยาและมีเวลาอีก9วันเต็มๆ9วันเต็มๆตรงนี้มาตรา145บอกว่าให้รอ5วันว่าจะมีใครโต้แย้งไปศาลรัฐธรรมนูญไหมดังนั้นหัก5วันนี้ทิ้งเหลืออีกทั้ง4วันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะแต่มันเป็นประโยชน์ของประเทศทั้งประเทศที่จะไม่มีงบประมาณใช้ทันในวันที่1ตุลา63นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไปด้วยนะครับพอดีผมไม่รู้จะพูดในเวทีไหนนะครับแล้วเห็นกำลังสภากำลังจะพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วก็อยากฝากสื่อสารไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมร่างพระราชบัญญัตินะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องถวายคำแนะนำขึ้นไปครับว่าต้องลงพระราชบัญญัติประกาศใช้ให้ทันนะครับไม่งั้น1ตุลาคมไม่มีงบประมาณให้ใช้ฮะขอบคุณครับครับก็คณะเราก็ยินดีให้อาจารย์ปิยบุตรได้นำเสนอประเด็นที่ต้องพูดเร่งด่วนนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรกับอาจารย์ธีรพัฒน์พูดมาในช่วงท้ายเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปที่ตัวรัฐบาลนะครับแต่
มันมีความโยงใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องที่เรากำลังคุยกันเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์โดยตรงนะครับอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัดนี่อาจารย์ปิยบุตรก็ได้ขอแป๊บนึงได้ครับเดี๋ยวมีให้เดี๋ยวให้จำเป็นครับโอเคขอแก้ข่าวด่วนนะครับงบประมาณปี2563ที่ท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันประกาศใช้25กุมภาพันธ์2563ครับไม่ได้เริ่ม1ตุลา2562นะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นใดๆอันนี้บังเอิญผมอยู่ในส่วนราชการสมมุติว่า1ตุลา2563เนี่ยไม่ทันนะครับผมยกตัวอย่างตอนที่1ตุลา2562ยังไม่มี2563นะครับอันนี้ขอโทษคือมันสำคัญด้วยก็เดี๋ยวในที่นี้ขอถือโอกาสใช้เวลาแชร์เพราะว่าอาจารย์อธิบายแล้วเดี๋ยวคนในที่ประชุมจะไม่เข้าใจก็คือว่ามันเริ่มถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยให้ใช้ตัวเลขของงบประมาณปี2562ไปพรางก่อนจนกว่า25กุมภาพันธ์63แล้วย้ายกุมภาพันธ์63เนี่ยก็จะเริ่มใช้ตั้งถือว่าประกาศย้อนหลังใช้1ตุลา62นั่นก็คือว่าถ้าเกิดมัน1ตุลาใช้ไม่ทัน63ปีนี้ประกาศใช้เลสเซอ่ะ15ธันวา63มันก็จะมีผลเริ่ม1ตุลา63ครับขออนุญาตอย่าเพิ่งถึงในเรื่องนี้ได้มั้ยครับท่านคุณหมอจะเข้าใจผิดนิดเดียวครับขอ15เป็นนั้นเนี่ยสอนบรรยายมีโอกาสบรรยายกฎหมายการคลังมากฎหมายงบประมาณนะครับแล้วก็อยู่ที่คณะเนี่ยนะคือปีงบประมาณเนี่ยนะครับจะเริ่มปีงบประมาณ64จะเริ่ม1ตุลา63ถึง30กันยา64นะครับมันจะเป็นแบบนี้ทีเนี้ยร่างพระราชบัญญัติปีงบประมาณ64ถ้าหากว่ามันออกมาไม่ทัน1ตุลา64ไอ้1ตุลา63หมายความว่าเราจำเป็นต้องงบปีก่อนมาใช้ไปพังก่อนถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าเป็นแบบที่คุณหมอตุลว่าจริงๆเนี่ยสำนักงบประมาณและท่านรองนายกวิษณุไม่ออกมาพูดเมื่อวานหรอกครับว่าเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วในการทำงบประมาณปีก่อนใช้ไปพังก่อนในเดือนตุลาคมแสดงว่ามันมีปัญหาตรงนี้จริงๆและผมอาจจะเสริมคุณหมอตุลอีกนิดเดียวครับถ้าท่านจำตอนโควิดที่มีการออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณเพื่อมาใช้จ่ายเรื่องโควิดครั้งนั้นเหมือนกันครับสภาผ่านเรียบร้อยทูลเกล้าขึ้นไปในเดือนกลางเดือนกรกฎาคมนะครับมีการประกาศใช้และลงพระราชกิจจานุเบกษาในเดือนสิงหาคม63อีก1เดือนเต็มๆนะว่าเราก็ต้องรอจริงๆๆอยู่ครับยอมรับครับว่าพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์การลงพระวิทัยมีเวลาอยู่90วันในการตัดสินพระทัยว่าจะลงหรือไม่ลงนี่เป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่ในเมื่อสภาพการในทางสังคมมันเป็นแบบนี้ว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้ผมไม่ได้เรียกร้องถึงตัวพระมหากษัตริย์ครับผมเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการคุณจำเป็นนะฮะต้องกล้าหาญที่จะถวายคำแนะนำครับนี่เป็นหน้าที่ของคุณตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่งั้นมันงบมันออกมันใช้ไม่ได้ถ้าเรื่องอื่นมันก็ไม่เป็นไรฮะแต่นี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินครับอาจารย์ครับผมคิดว่าก็เคลียร์นะครับอันนี้เป็นประเด็นข้อเท็จจริงนะครับเช็คกันได้ง่ายไม่มีปัญหานะครับเราขอกลับมาที่เวทีของเรานะครับคือผมก็คิดว่าอาจารย์ยุทธพูดประเด็นสำคัญไว้หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณะเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็พูดถึงวิธีที่เราคุยกันในเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสังคมนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่ปฏิเสธที่จริงถ้าดูจากบรรยากาศในการพูดคุยวันนี้นะครับรวมถึงสภาพการที่อาจารย์ปิยบุตรบรรยายมาเกี่ยวกับการคุยกันเรื่องสถาบันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าสถานการณ์เช่นนี้ดำรงต่อไปได้เรื่อยๆนะครับคือเราสามารถพูดเรื่องนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นสัญญาณว่าเรากำลังก้าวไปสู่การเมืองที่อย่างน้อยดีกว่าเดิมนะครับเรื่องที่พูดไม่ได้พูดได้มากขึ้นพูดในเวทีที่เปิดกว้างได้นะครับสามารถมานั่งคุยนั่งถกเถียงกันได้ในช่วงท้ายนี้นะครับก็ผมก็มี 2-3 คำถามอาจจะมีเวลาให้เราอีกสัก 15-20 นาทีนะครับมี 2-3 คำถามที่อยากถามก็ผู้ถามเนี่ยเจาะจงบุคคลมาให้ตอบนะครับผมก็จะถามตามที่เขาเจาะจงมาขออภัยที่ไม่สามารถจะถามได้ทุกคำถามนะครับก็หลังจากถามแล้วก็ขอความกรุณาท่านผู้ตอบนะครับขอสัก 1-2 นาทีพอนะครับอย่ายาวถึงขนาด15นาทีเราจะไม่พอนะครับคำถามแรกเลยเนี่ยมีผู้อยากจะถามอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับแล้วก็อาจจะเลยไปถึงอาจารย์ปิยบุตรด้วยหรือคุณลุงกับคุณมอตุลถ้าเผื่อมีความเห็นเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับสมมุติว่านะครับถ้าหากมีรัฐประหารสถาบันกษัตริย์ควรทำหรือไม่ควรทำอะไรควรให้คณะรัฐประหารเข้าเฝ้าหรือไม่
ควรจะลงพระปรมาภิไธยหรือไม่ควรจะปฏิเสธอำนาจรัฐประหารอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ผู้ถามอยากจะถามอาจารย์ธีรพัฒน์ครับเชิญครับสัก 1-2 นาทีนะครับผมคิดว่ายุคสมัยนี้นะครับ การรัฐประหารมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นเนี่ยผมคิดว่าพระมหากษัตริย์น่าจะทรงประกาศไม่เห็นชอบกับการรัฐประหารอันนี้ก็มีตัวอย่างมาแล้วในต่างประเทศนะครับก็คือของสเปนนะฮะกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสนะครับตอนนั้นทหารกลุ่มหนึ่งไปยึดสภาจับคณะรัฐมนตรีจับสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวประกันกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสท่านก็ออกมาประกาศต่อสื่อสาธารณะว่าท่านไม่เห็นชอบด้วยในที่สุดการรัฐประหารก็ประสบความล้มเหลวเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะในทัศนะผมเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็น่าจะทรงมีจุดยืนนะครับชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าไม่ควรจะเห็นชอบด้วยกับการรัฐประหารซึ่งถ้ามีจุดยืนดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อว่าการรัฐประหารประสบความล้มเหลวทันทีเลยเพราะว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะครับคือผู้ซึ่งจะต่อต้านการรัฐประหารครั้งนั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันนอกเหนือจากคำตอบนี้แล้วผมก็ได้พูดไปแล้วเล็กน้อยนะครับว่าการรัฐประหารในสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากกำลังของการรัฐประหารเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์นะครับและเป็นกำลังที่เป็นกำลังหลักของการยึดอำนาจแทบทุกครั้งครับก็คือกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์กับกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งขณะนี้ขึ้นตรงนะครับต่อพระมหากษัตริย์นะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะพูดเลยไปอีกนิดนึงก็คือการย้ายกองทหารออกนอกเขตกรุงเทพมหานครผมคิดว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับต่อไปอาจจะมีอีกหลายประเด็นที่เข้ามาซึ่งอาจารย์ปิยบุตรก็เคยพูดไว้ในสภานะครับผมก็ใช้อ้างอิงมาด้วยนะหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเช่นการที่ทหารต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเรือนนี้นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องพวกนี้แต่ต้องคือพูดง่ายว่ามันไม่ได้เรื่องเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะการตัดวงจรรัฐประหารมันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของสถาบันนิติบัญญัติบริหารนะครับตุลาการนี่สำคัญเลยแล้วก็สถาบันกองทัพเองต้องเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันจะทำให้การรัฐประหารเป็นไปได้ยากและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะครับมันก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับการรัฐประหารคงอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปในประเทศไทยครับขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับก็อย่าลืมนะครับผมว่ารายละเอียดเรื่องนี้อยู่ในหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ธีรพัฒน์ที่จะออกในเร็ววันนี้นะครับก็สนใจละเอียดไปอ่านไปซื้อหาขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมครับอาจารย์เชิญนะชื่อหนังสืออะไรครับอาจารย์ราคาเท่าไหร่ท่าพระจันทร์นะท่าพระจันทร์ของร้านมินยูชนสำนักพิมพ์มินยูชนรู้สึกจะวางวันที่17นะครับวางวันที่17นะครับ17สิงหาคมนี้นะครับ17เนี่ยได้17กันยานะ17กันยานะครับวินยูชนนะครับ300บาท300บาทซื้อแล้วก็อย่าลืมซื้อสารรัฐประหารของอาจารย์ปิยบุตรไปด้วยนะครับอ่านคู่กันนะครับอาจารย์ปิยบุตรมีประเด็นอะไรในประเด็นนี้มั้ยครับก็ท่านอาจารย์เดียวแล้วก็ตอบไปแล้วนะฮะทีนี้ผมเห็นอย่างนี้สมมติถ้ามันเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นมาปัญหามันจะเกิดเวลาเราเกิดรัฐประหารขึ้นทุกครั้งเนี่ยมันก็คือสุญญากาศถูกมั้ยครับรัฐธรรมนูญมันหายไปคำถามก็คือว่าแล้วอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญจะกลับไปอยู่ที่ไหนนะครับในทางทฤษฎีก็มีคำอธิบายต่างๆเต็มไปหมดนะครับผมเห็นด้วยบ้างเห็นต่างบ้างนะครับผมเห็นว่านะครับถ้ารัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญควรคงอยู่ที่ประชาชนนะครับเพราะตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะฮะถ้าหากสมมติฉีกรัฐธรรมนูญ60ขึ้นปุ๊บวันเนี้ยสมมตินะฮะไม่มีรัฐธรรมนูญ60เหลือแล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับชัดเจนนะครับขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรนะครับคำถามต่อไปนะครับผมคิดว่ามีกลุ่มคำถามกลุ่มหนึ่งนะครับถามมาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าถามใครผมคิดว่าถามคุณหมอตุลนะครับคือถามประมาณว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงครับคุณหมอตุล
2นาทีนะครับ2นาทีตรวจสอบครับอันดับแรกคุณจะต้องดูว่ามันมีข้อมูลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับพยายามหลีกเลี่ยงคำว่า confirmation bias คือว่า confirmation bias ก็คือว่าเฮ้ยอันนี้ข้อมูลนี้ตรงกับฉันรับถ้าอะไรข้อมูลนี้ตรงข้ามนี้ฉันไม่เอาเลยนะครับเมื่อกี้แม่บอกผมเปิดพีซทีวีผมฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดคุณลุงอภิปรายเพนกวินอภิปรายผมก็เปิดหมดแหละทั้งดัง YouTube หรือว่าอะไรฟังดูแล้วเราก็คิดว่าเป็นอย่างไรมันดึงออกไปคำพูดที่ผมสามารถบอกได้ว่าบางงานก็เห็นด้วยบางงานก็น่าจะว่าข้อมูลไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกจริงไม่จริงจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคุณไม่ยอมรับฟังทั้งสองฝ่ายแล้วลองมาดูการให้เหตุให้ผลแต่บอกนิดนึงนะครับการใช้จำนวน counting ของการที่เห็นว่าคนพูดเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะต้องถูกต้องเสมอไปอันนี้ใช้หลักประชาธิปไตยไม่ได้นะครับเหมือนที่บอกว่าโอ้เนี่ยคนชมเป็นล้านกดไลค์เป็นล้านอะไรเงี้ยนะครับเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยคุณจะใช้ตรงนั้นคงไม่ได้อาจจะต้องดูว่าเหตุผลเป็นยังไงนะครับนะฮะเอาผมจะยกตัวอย่างง่ายๆมีคนบอกว่าคุณปิยบุตรเป็นเหลนปีดีอย่างเงี้ยนะครับมีคนแชร์เองนะผมมองแวบแรกบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกเอานี่นี่โดนง่ายๆนะครับก็ผมก็ใช้หลักเหตุผลง่ายๆที่จะบอกไม่มีทางไม่ใช่อ่ะก็แค่รับทุนของคือรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะลูกสาวหรือภรรยาท่านนะก็แหมก็เด็กเด็กอัสสัมก็เรียนฝรั่งเศสนะครับก็เหมือนสิงคโปร์สมัยก่อนแต่ว่าผมไม่ได้เรียนนั่นเองครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแต่ผมคิดว่าเอาว่าผมเป็นหมอเนี่ยผมต้องซักประวัติคนไข้เนี่ยนะบางครั้งคนไข้พูดเองเนี่ยผมต้องบอกเฮ้ยที่คุณพูดมาเนี่ยผมไม่เชื่อเพราะฟังแล้วมันไม่เข้ากันผมมีหน้าที่ต้องเอาข้อมูลไปวินิจฉัยรักษาเขาเนี่ยถ้าเกิดผมไปฟังข้อมูลขนาดที่คนไข้พูดเองผมจะต้องบอกว่าไม่เชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิธีการที่นั่นมาบอกเราต้องตั้งแล้วต้องมีวิจารณญาณในการที่จะรับฟังแล้วก็เปิดข้อมูล2ด้านแล้วก็ลองไตร่ตรองดูครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณหมอตุลมากนะครับคือในฐานะที่สอนวิชาสังคมวิทยาการเมืองนะครับไม่มีใครถามผมหรอกแต่ผมขอเสนอนะครับคือจริงๆแล้วประเด็นนึงที่สำคัญมากในการทำแฟกต์เช็คนะครับคือคุณต้องมีเสรีภาพในการพูดที่เท่ากันนะครับคือถ้าเสรีภาพในการพูดไม่เท่ากันเนี่ยแฟกเช็คมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ถามมาเนี่ยจะเป็นนักศึกษานะครับถามในชั่วโมงผมคุณจะได้คะแนนพิเศษนะครับ คำถามสุดท้ายนะครับก็คือถามไปที่คุณปนัสยานะครับคือผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับคงมีคนจำนวนมากอยากจะถามเช่นนี้แล้วผมอยากได้เป็นคำถามปิดเวทีในวันนี้ก็คือว่าตามแนวทางของธรรมศาสตร์10ข้อที่พูดมาหรือการชุมนุมนี่นะครับคืออะไรเป็นการอะไรเป็นรูปธรรมของการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ทั้งหมดได้คิดถึงรูปธรรมของการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ทั้งหมดเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามจากฟรอซึ่งผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับประเด็นที่เป็นรูปธรรมที่สุดสำหรับการปฏิรูปสิบข้อเรียกร้องนี้นะคะมันคือการแก้รัฐธรรมนูญก็คือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะว่าคือถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยตามที่เขียนไว้สักอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันติดหมวดเข้าใจว่าหมวด1หมวด2เนาะที่เกี่ยวกับการปกครองแล้วก็เรื่องสถาบันนะคะก็คืออันที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะตอนนี้สิ่งที่ทำได้น่าจะเร็วที่สุดก็คือการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่ามองข้ามเรื่องยุบสภากับการลาออกการไล่คนประโยชน์ไปนะคะแต่หมายถึงว่าถ้ามองตามประเด็นอันนี้เดียวๆเนี่ยโดดๆของ10ข้อก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก่อนแล้วก็ถึงจะมาไล่เรียงไอ้10ข้อเนี้ยเป็นข้อพิจารณาในการแก้รัฐธรรมนูญได้ค่ะก็
็ขอบคุณคุณปัญญามากนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเห็นรูปธรรมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อเสนอทั้งหมดของทางธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับหรืออาจจะรวมถึงข้อเสนอของกลุ่มที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันหลายๆกลุ่มนะครับก็จะมีช่องทางในทางรัฐสภานะครับการแก้รัฐธรรมนูญเป็นรูปธรรมคิดว่าคำถามเราคงน่าจะประมาณนี้นะครับก็เท่าที่ฟังมาทั้งช่วงบ่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าการพูดถึงเรื่องปฏิรูปสถาบันเนี่ยมันเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสังคมซึ่งมันมีประชาชนอยู่ในนั้นด้วยนะครับพอเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนหรือสังคมเนี่ยมันยากที่เราจะมีความเห็นหรือฉันทามติเป็นก้อนเดียวกันแต่เท่าที่ฟังบนเวทีวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าต่อให้เราเห็นในรายละเอียดไม่เหมือนกันโครงสร้างใหญ่ๆผมคิดว่าเราเห็นเหมือนกันนะครับก็คือว่าเพื่อที่จะให้สถาบันที่สำคัญดำรงอยู่ต่อไปเนี่ยการพูดคุยมีความสำคัญการทำแฟกช็คมีความสำคัญซึ่งแฟกช็คเนี่ยมันก็ต้องมาด้วยสิทธิเสรีภาพนะครับและการพูดคุยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ของอย่างนึงซึ่งพวกเราทุกคนต้องการนะครับคือการไม่มีการผูกขาดความรักนะครับหรือเจ้าของสถาบันโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งการผูกขาดอย่างนั้นมันอันตรายทั้งกับสังคมแล้วก็ถ้าไปดูประวัติศาสตร์โลกนะครับอันตรายกับตัวสถาบันเองด้วยนะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับคิดว่าขอจบการอภิปรายแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์แฮชแท็กชาติการเมืองดีของเรานะครับซึ่งมีอีกเข้าใจว่าอีกสัก3ครั้งนะครับของคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาธรรมศาสตร์นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ